เจริญพรทุกท่านหลวงพ่อมาเทศเมืองนครนี้ครั้งนี้ครั้งที่สองคราวก่อนมาเนี่ยใครได้ไปฟังบ้างมีไหมฟังมาเกือบปีแล้วได้ปฏิบัติไหมถ้าได้ปฏิบัตินะปีหนึ่งเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วละทุกวันนี้คนฟังซีดีหลวงพ่อนะเดือนสองเดือนเลยเนี่ยชีวิตจิตใจก็เปลี่ยนแล้วยังเคยมีความทุกข์มากนะความทุกข์ก็เหลือน้อยเคยทุกข์นานๆก็เหลือทุกข์สั้นๆธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของอัศจรรย์ถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัตินะลงมือทำให้มันถูกต้องแล้วก็เราจะเปลี่ยนตัวเองได้ในเวลาอันรวดเร็วคล้ายๆพระพุทธเจ้านะท่านมีมนต์เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจจากใจที่มืดที่บอดนะให้มันสว่างสวัยใจที่ชั่วร้ายให้มันดีงามสมัยพุทธกาลนะพวกเดรัจฉีนะเขาเตือนกันเลยว่าอย่าไปฟังธรรมของพระสมณะโคดมเขาเรียกพระพุทธเจ้าเราว่าพระสมณะโคดมบอกถ้าไปฟังธรรมนะจะต้องถูกพระสมณะโคดมนี้ใช้มนต์เปลี่ยนใจทีนี้คนไหนมีสติปัญญาได้มาฟังก็เปลี่ยนจริงๆจากใจมืดใจบอดนะสว่างสวัยรู้เนื้อรู้ตัวนะมีความสุขความทุกข์มันตกหายไปต่อหน้าต่อตานี่ธรรมะอันวิเศษอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยยังรักษาสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ยังไม่สูญหายไปถ้าพวกเราได้ยินได้ฟังธรรมะภาคปฏิบัติแท้ๆนะแล้วเราลงมือปฏิบัติให้ถูกปฏิบัติให้มากพอในเวลาไม่นานเราจะได้ริมรสชาติของธรรมะอย่างเราไม่เคยมีศีลเราหัดรักษาศีลได้เราได้รสชาติของคนมีศีลเราไม่เคยฝึกจิตให้มีสมาธิแล้วเรามาฝึกจิตให้มันมีสมาธิขึ้นได้เราได้รสชาติของสมาธิไม่เหมือนรสของศีลนะมันประณีตกว่าเรามาหัดเจริญปัญญานะการเจริญปัญญาในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยลำพังศาสนาพุทธนะถ้าลำพังมีแค่การทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิแล้วก็ศาสนาพุทธก็ไม่ได้ต่างอะไรกับศาสนาอื่นๆลัทธิอื่นๆสิ่งที่ทำให้พระพุทธศาสนาต่างกับคนอื่นเขาก็คือการเจริญปัญญานี่แหละพระพุทธเจ้าท่านชี้ขาดเลยบอกว่าบุคคลเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาจิตใจเนี่ยจะเข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์นะด้วยปัญญาปัญญาเนี่ยไม่ใช่เรื่องอ่านหนังสือเอาเรื่องฟังซีดีฟังธรรมะอะไรนะไม่ใช่เรื่องที่นั่งคิดเอาเองปัญญาเนี่ยต้องถึงขั้นการเจริญสตินะเป็นปัญญาที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเจริญสติเจริญปัญญางั้นสิ่งสำคัญมากเลยพวกเราชาวพุทธเนี่ยจะต้องเรียนวิธีเจริญสติเจริญปัญญาให้ได้ถ้าเราเรียนวิธีเจริญสติเจริญปัญญาไม่ได้แล้วก็เรายังเป็นชาวพุทธแต่เปลือกยังห่างไกลจากคำสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ริมรสธรรมะชั้นสูงนะถ้าเราได้เจริญสติเจริญปัญญามากเข้ามากเข้านะรสชาติของปัญญาเนี่ยให้ความสุขที่แปลกออกไปจากสมาธิอีกแล้วถ้าทำมากพอนะเราจะเกิดวิมุตติคือการที่จิตเนี่ยเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นขั้นๆไปตั้งแต่ขั้นต้นโสดาบันนะสักทาคามีอนาคามีขั้นสุดท้ายเป็นพระอรหันต์มันมีรสชาติของธรรมะนะของความบริสุทธิ์เนี่ยมีความสุขอันมหาศาลเป็นชั้นๆไปงั้นสิ่งสำคัญมากเลยคือเราจะต้องก้าวไปสู่การเจริญปัญญาให้ได้นะถ้าเจริญปัญญาได้สุดยอดแล้วเราจะเข้าใจอริยสัจเนี่ยหลวงพ่อเห็นตั้งหัวข้อให้หลวงพ่อเทศน์นะเรื่องอริยสัจแห่งจิตอริยสัจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะถ้าเรายังไม่รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจเนี่ยเรายังเวียนว่ายตายเกิดอีกส่วนคำว่าอริยสัจแห่งจิตเนี่ยมันเป็นการแจ้งอริยสัจครั้งสุดท้ายเลยนะถ้าแจ่มแจ้งในอริยสัจแห่งจิตเนี่ยจะถึงที่สุดแห่งทุกข์เป็นพระอรหันต์นะเพราะลำพังการเห็นแจ้งอริยสัจนะก็จะมีเป็นชั้นๆไปพระโสดาก็แจ้งแบบพระโสดาพระสกทาคาก็แจ้งอย่างสกทาคานะพระอนาคาเนี่ยแจ้งอริยสัจอีกแบบหนึ่งแล้วถึงขั้นสุดท้ายที่จะบรรลุพระอรหันต์เนี่ยจะแจ้งอริยสัจของจิตนะจะเห็นว่าจริงๆแล้วตัวจิตนี้คือตัวทุกข์นะนี่พวกเรายังไม่เห็นหรอกต้องค่อยๆหัดตั้งแต่เบื้องต้นไปนี่ก่อนที่เราจะไปรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจได้นะเราจะต้องลงมือปฏิบัติ
ธรรมะให้ครบนะธรรมะของพระพุทธเจ้ามีสามอันนะเราจะต้องศึกษาให้ดีนะอันแรกเรื่องรักษาศีลทุกวันนี้คนไม่ยอมรักษาศีลเห็นว่าคนถือศีลเป็นคนโง่คนเขลานะถ้าเราได้ตั้งใจรักษาศีลนะเราไม่ยอมทำชั่วนะอย่าให้เกิดการทำบาปอกุศลทางกายทางวาจา5อย่างเท่านั้นตั้งใจรักษาไว้ถ้าเรารักษาศีลได้นะใจเราจะเกิดสมาธิอย่างง่ายดายเลยคนมีศีลจะได้สมาธิอย่างง่ายนะเพราะว่าเวลาเราไม่มีศีลเราทำผิดศีลเนี่ยจิตใจจะถูกกิเลสครอบงำอย่างคนไปฆ่าเขาไปด่าเขาไปตีเขานะไปลักทรัพย์เขาหรืออะไรเขาเนี่ยจิตมันถูกกิเลสครอบงำเป็นชู้กับเขาเนี่ยถูกกิเลสครอบงำอย่างโทสะครอบงำจิตนั้นก็ไปทำร้ายเขานะไปแกล้งทำลายทรัพย์สินเขาแกล้งผิดลูกผิดเมียเขาก็ได้นะด่าว่าให้ร้ายเขาก็ได้แกล้งเชียร์แกล้งชมให้เขาเสียผู้เสียคนไปเลยก็ได้นะหรือเวลาจิตใจเรามีโทสะจิตใจเราเศร้าหมองเราก็ไปกินเหล้าเมายาเนี่ยเวลาที่จิตมันมีโทสะนะเราทำผิดศีลได้ทั้ง5ข้อเลยเวลาจิตมันมีโลภะมีราคะขึ้นมาก็ทำผิดศีล5ข้อได้เหมือนกันนะอย่างเราโลภขึ้นมานะเราก็ไปทำร้ายเขาไปจะชิงทรัพย์เขานะมีราคะเกิดขึ้นไปผิดลูกผิดเมียเขาไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาหรือราคะครอบงำใจนะใจมีความสุขเพลิดเพลินกระดี้กระดากินเหล้าเมายาฉลองมีความสุขมากก็ฉลองอีกนะเนี่ยทำผิดศีล5ได้ทั้ง5ข้อเลยนะศีลมันด่างพร้อยไปก็เพราะกิเลสนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราตามใจกิเลสนะเราทำผิดศีลนี่ก็คือการตามใจกิเลสยิ่งเราตามใจมันเท่าไหร่นะกิเลสจะยิ่งมีอำนาจมากขึ้นทุกทีแต่ถ้าเราไม่ยอมตามใจมันนะกิเลสมันจะอ่อนกำลังลงเหมือนเรามีนิสัยอะไรอย่างหนึ่งนะเราสะสมของเราทุกวันทุกวันนะยิ่งนานไปนะนิสัยอันนั้นยิ่งเข้มข้นอย่างบางคนนะนิสัยขี้บ่นตอนสาวๆเขาบ่นนิดๆหน่อยๆนะพอบ่นไปเรื่อยๆพอถึงแก่เนี่ยบ่นเก่งเลยนะสะสมอย่างบางคนขี้หงุดหงิดขี้โมโหเรื่องนิดเรื่องน้อยอะไรก็โมโหไปด้วยอยู่ไปนานยิ่งแก่ยิ่งขี้โมโหหนักขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยกิเลสมันก็สะสมนะมันจะครอบงำใจเราใจเราไม่มีความสุขไม่มีความสงบเลยงั้นเราต้องอดทนเราอย่าไปเชื่อกิเลสราคะเกิดขึ้นนะความโลภมันเกิดขึ้นในใจให้เรารู้ทันอย่าไปเชื่อมันอย่าให้มันครอบงำใจเราให้เราทำผิดศีล5ความโกรธเกิดขึ้นในใจอย่าให้มันครอบงำใจเราให้เรารู้ทันมันนะไม่งั้นเราจะทำผิดศีล5พอเราทำผิดไปได้นะต่อไปมันทำง่ายขึ้นง่ายขึ้นอย่างตอนเด็กๆบางคนนะมีหนังสติ๊กนะเที่ยวยิงนกยิงตัวอะไรเล็กๆนะต่อไปก็ยิงตัวที่ใหญ่ขึ้นได้นะใจมันเคยชินจะฆ่าสุดท้ายมันก็ฆ่าคนฆ่าอะไรได้เนี่ยมันค่อยๆสะสมไปนะความดีมันก็สะสมนะไม่เฉพาะความชั่วหรอกอย่างทีแรกเราอาจจะทำทานไม่ค่อยอยากทำนะทำแบบเสียไม่ได้ทำนิดๆหน่อยๆต่อมาเราพบว่าเวลาเราให้เนี่ยเรามีความสุขแต่เวลาเราอยากได้ของคนอื่นเรามีความทุกข์เนี่ยเราจะเริ่มเห็นตรงนี้นะว่าถ้าเราเป็นผู้ให้เราจะมีความสุขถ้าเราเป็นผู้เชื่อเอาเนี่ยเราจะมีความทุกข์ใจมันค่อยฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นนะมันสละง่ายขึ้นนะเสียสละง่ายขึ้นง่ายขึ้นเนี่ยความดีก็สะสมเหมือนกันนะความชั่วก็สะสมเหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราจะปล่อยให้ความดีหรือความชั่วมันเกิดขึ้นในใจเรานะเราอย่าไปปล่อยให้ความชั่วมันครอบงำใจได้ต้องต่อสู้นะพยายามอดทนไว้โกรธขึ้นมาก็อย่าไปว่าเขาอย่าไปตีเขานะอย่าไปทำร้ายเขาอย่าไปลักทรัพย์เขาอะไรนี่คอยรู้เท่าทันจิตใจของเราเองไม่ต้องไปสนใจความรู้สึกของคนอื่นหรอกให้คอยสนใจความรู้สึกของตัวเองไว้กิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจรู้ไว้เรื่อยๆทุกคนสามารถรู้ได้นะไม่ใช่รู้ไม่ได้รู้จักโกรธไหมใครๆก็โกรธเป็นใช่ไหมรู้จักโลภไหมอยากได้อยากโน่นอยากนี่นะอากาศร้อนก็อยากให้เย็นนะอากาศเย็นก็อยากให้อุ่นๆนะฝนไม่ตกก็อยากให้ฝนตกฝนตกก็อยากให้ฝนหยุดนะมีได้ทุกเรื่องนะความอยากมีตลอดเวลายังไม่มีแฟนก็อยากมีแฟนมีแฟนแล้วอยากแต่งงานแต่งงานแล้วอยากหย่าเนี่ยนะมันก็อยากไปเรื่อยๆนะความอยากมันเผาผลาญใจของเราไปเรื่อยนะเนี่ยความโลภนะความอยากทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วความโกรธทุกคนก็รู้จักความโลภทุกคนก็รู้จักที่ผ่านมาเราละเลยอย่างเวลาเราโกรธนะแทนที่เราจะรู้ทันใจเราพักโกรธอยู่เราไปสนใจไอ้คนที่ทำให้เราโกรธเวลาเราโลภขึ้นมาอย่างเรารักใครสักคนหนึ่งแทนที่เราจะรู้ทันใจของเราว่ากำลังหลงรักเขานะเรากลับไปสนใจคนที่เรารักเนี่ยหร
ืออย่างอยู่ถ้าอยู่เมืองใหญ่ๆอยู่กรุงเทพนะเขาขับรถปาดหน้ากันขับกันปาดไปปาดมานะเวลาถูกเขาปาดหน้าเราโกรธนะเวลาโกรธเนี่ยเราไม่ดูว่าใจเรากําลังโกรธเราไปดูไอ้คนที่ปาดหน้าเรานะยิ่งดูยิ่งโกรธนะเนี่ยเพียงแต่ว่าเราย้อนกลับมาดูจิตดูใจของเราไว้นะต่อไปกิเลสจะครอบงําใจไม่ได้แล้วศีลมันจะมาเองการรักษาศีลจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วนะการรักษาศีลจะง่ายมากเลยแค่เรามีสติรักษาจิตไม่ให้ถูกกิเลสครอบงําศีลมันก็อัตโนมัติมันก็มาแล้วนะเรื่องง่ายๆนี่เองง่ายๆแต่คนมองข้ามนะเพราะว่าทุกคนไม่สนใจที่จะคอยรู้ทันจิตใจตัวเองต่อไปนี้เราพยายามมาสนใจจิตใจของตัวเราเองไว้นะศีลเราก็จะเกิดขึ้นแล้วฝึกยังไงให้มีสมาธิเราก็อาศัยคอยรู้ทันจิตของเราอีกแหละสิ่งที่ทำให้จิตไม่มีสมาธิเขาเรียกว่านิวรณ์เป็นกิเลสเป็นกิเลสระดับกลางๆนะไม่ใช่กิเลสหวือหวารุนแรงเหมือนโลภแรงๆโกรธแรงๆฟุ้งซ่านแรงๆนิวรณ์เนี่ยเป็นความที่ใจมันเศร้าหมองนะมันหมองๆ มันมัวๆไปนะมันเช่นใจมันมีความรักใคร่ผูกพันในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในเนี่ยเวลาใจเราผูกพันในรูปใจมันอยากดูรูปใช่ไหมใจมันก็วิ่งไปดูรูปใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเวลามันอยากได้ยินเสียงใจมันวิ่งไปหาเสียงนะพอไปฟังเสียงมันเพลิดเพลินอยู่กับเสียงมันรู้เสียงนะแต่มันไม่รู้ตัวเองว่าใจมันหลงเพลินไปกับเสียงละเนี่ยนะใจมันยังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวงั้นนิวรณ์นะมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะดึงใจของเราให้วิ่งออกไปข้างนอกให้มันลืมตัวเองนะเนี่ยเราต้องคอยฝึกอย่างพยาบาทเกิดขึ้นพยาบาทคือความไม่พอใจนะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทั้งหลายนี่แหละเวลาเราเกลียดอะไรเราก็คอยดูนั้นพวกเราเคยไปซื้อเสื้อสักตัวไหมซื้อผ้าอะไรสักตัวนะตอนเลือกมาก็เลือกมาสวยแล้วนะกลับมาบ้านพบมีรอยตำหนินิดหน่อยเคยซื้อของแล้วมันมีตำหนิไหมเวลาเราซื้อของแล้วเจอตำหนินะเราจะเวียนดูที่ตำหนินึกออกไหมไอ้ของดีๆทั้งอันนั้นไม่ดูนะผ้าทั้งผืนไปดูเราจะไปดูไอ้รอยที่มันมีรูอยู่หน่อยนึงเนี่ยจะเวียนดูอยู่นั่นน่ะนะเนี่ยพยาบาทนะใจมันไม่พอใจมันก็ดึงใจของเราให้ไปจดจ่อกับไอ้สิ่งที่เราไม่พอใจนะมันพอใจอะไรมันก็ดึงจิตใจเราไปจดจ่อกับสิ่งที่มันพอใจนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้เรียกว่านิวรณ์นะนิวรณ์มันจะดึงใจเราให้เสียสมาธิไปทํายังไงก็คอยรู้ทันมันอีกแหละนะถ้าใจเราจะไหลไปนะใจเราพอใจเรารู้ทันใจเราไม่พอใจเรารู้ทันใจเราฟุ้งซ่านเรารู้ทันใจเราลังเลสงสัยเรารู้ทันใจเราหดหู่เรารู้ทันเวลาลังเลสงสัยนะมันก็ดึงใจของเราให้คิดอุตลุดเลยเวลาสงสัยนึกออกไหมเวลาสงสัยอะไรนะใจจะยิ่งคิดมากกว่าเก่าอีกนะเวลาซึมเศร้านะใจก็ไหลไปนะไปคิดอะไรที่เศร้าๆหนักเข้าอีกพวกผู้หญิงเป็นเยอะนะพวกผู้หญิงชอบสวมวิญญาณนางเอกอยากเป็นนางเอกชอบคิดอะไรให้เศร้าๆแล้วใจเนี่ยเจ็บๆแสบๆนะรู้สะใจใครเคยทำสารภาพมามีไหมเคยไหม นะคิดนะคิดให้มันเศร้าเลยนะหมายโอ้ยอกหักนะเพราะฉันเป็นนางเอกคิดเศร้านะมันลืมเนื้อลืมตัวนะใจไม่มีสมาธิสมาธิเสียหมดเลยนะงั้นเวลานิวรณ์มันเกิดนะมันจะลากใจเราไปให้ฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิเลยเราอาศัยสติของเราเนี่ยคอยรู้ทันใจมันฟุ้งซ่านขึ้นมานะเรารู้ทันมันจะฟุ้งเพราะชอบฟุ้งเพราะเกลียดฟุ้งเพราะสงสัยหรือฟุ้งเพราะหดหู่นะฟุ้งเพราะอะไรก็ตามเถอะให้คอยรู้ทันใจที่มันฟุ้งไปพอถ้าเรารู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัตินะใจเราจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวงั้นวิธีที่จะให้เกิดสมาธิเนี่ยแสนจะง่ายเลยคอยรู้ทันเวลาจิตมันไม่มีสมาธิจิตที่ไม่มีสมาธิคือจิตที่ไหลไปจิตที่ไม่ตั้งมั่นไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดนะไหลไปดมกลิ่นไหลไปรู้รสไหลไปรู้สัมผัสทางกายจิตจะเคลื่อนไปเคลื่อนไปให้เราคอยรู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปนะจิตมันจะเคลื่อนได้ตลอดเวลานะยกตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวพาให้ดูในนี้มีพระพุทธรูปอยู่นะพวกเราสังเกตดูว่าพระพุทธรูปองค์นี้ยอดของท่านน่ะเป็นแบบไหนยอดของพระพุทธรูปแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะเราสังเกตดูให้ดียอดกลมๆหรือยอดแหลมๆอันนี้ดูออกไหม
สังเกตไหมขณะที่เราตั้งใจดูพระพุทธรูปเนี่ยใจเราหนีไปอยู่ที่พระนึกออกไหมเรามีร่างกายนะแต่เราลืมร่างกายเรามีจิตใจเราลืมจิตใจของตัวเองจิตเราหนีไปอยู่ที่พระเวลาเราไปดูอะไรก็ตามนะจิตจะหนีไปสู่ที่เราดูเวลาเราฟังอะไรนะจิตก็หนีไปหาที่เราฟังเวลาเราคิดเรื่องอะไรนะจิตหนีไปอยู่ในโลกของความคิดเราจะลืมกายมีกายลืมกายมีใจลืมใจต่อไปนี้นะเราจะต้องซ้อมต้องฝึกทุกวันทุกคนต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเพื่อให้จิตมีสมาธิแต่เวลาทำกรรมฐานให้จิตมีสมาธิเนี่ยไม่ใช่ทำกรรมฐานแล้วบังคับไม่ให้จิตหนีไปที่อื่นนะอย่าบังคับจิตจิตไม่ชอบให้ใครบังคับแต่ให้เราใช้วิธีรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปนะเช่นเราทำพุทโธพุทโธเราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธในใจนะจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเราคอยรู้ทันนะหรือเรารู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้านะพอร่างกายมันหายใจออกร่างกายหายใจเข้าสักพักหนึ่งหนีไปคิดเรื่องอื่นให้เรารู้แล้วว่ามันลืมร่างกายไปแล้วมันหนีไปคิดแล้วตรงที่เรารู้ทันว่ามันหนีไปคิดนะแล้วมันลืมกายลืมใจของตัวเองนะทันทีที่รู้ทันนะมันจะกลับมาจิตมันจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะคำว่าสมาธิที่แท้จริงมันก็คือคำว่าจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละรู้จักไหมคำนี้รู้จักจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไหมจิตของเราปกติหนีนะไม่อยู่กับตัวเองอ่ะหนีไปอยู่กับคนอื่นไม่อยู่กับตัวเองต่อไปที่เราต้องฝึกนะทุกวันทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งวันหนึ่งหลวงพ่อขอเวลา10นาทีเท่านั้นแหละไม่ขอมากหรอกขอ10นาทีเองซ้อมนะซ้อมทุกวันนั่งพุทโธไปนั่งหายใจไปแล้วก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนหนีไปคิดแล้วรู้หนีไปคิดแล้วรู้หลวงพ่อจะพาให้พวกเราดูจิตที่หนีไปคิดนะต่อไปนี้หลวงพ่อจะหยุดพูดนะหลวงพ่อจะมาดื่มน้ำสักหน่อยหลวงพ่อจะหยุดพูดระหว่างที่หลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยห้ามพวกเราคิดนะอย่าคิดนะอ้าวหลวงพ่อจะหยุดละห้ามคิดนะคิดหรือไม่คิดคิดไหมคนไหนบอกไม่คิดนะดูไม่เป็นจิตนั้นไม่เคยหยุดคิดเลยนะอย่างที่หลวงพ่อบอกอ้าวต่อไปนี้หยุดคิดก็นั่งไปนะนั่งคิดบางทีคิดพุทโธใช่ไหมคิดไม่พุทโธคิดพุทโธก็คิดแล้วนะไม่ใช่หยุดคิดหรอกนะเพียงแต่ว่ามันหาเรื่องคิดเท่านั้นถ้าเราไม่คิดพุทโธมันก็ไปคิดเรื่องอื่นนะงั้นจิตเนี่ยมันคิดทั้งวันอะเราไม่ห้ามมันนะแต่จิตมันคิดเราคอยรู้ทันจิตไม่คิดเราคอยรู้ทันหลวงปู่ดูลย์สอนไว้ว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดอาศัยคิดก็คือปล่อยให้จิตมันคิดตามธรรมชาตินี่แหละแต่คิดแล้วเรารู้ทันนะความคิดมันจะขาดไปจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นขณะขณะไปตรงนี้ต้องซ้อมนะต้องซ้อมต้องฝึกหลวงพ่อมีซีดีมาแจกฟรีไม่ขายนะเอาไปฟังดูนะแล้วก็สักวันนึงในเวลาไม่นานหรอกเดือน2เดือนเท่านั้นน่ะพวกเราจะตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงเลยสภาวะแห่งความตื่นนี่ก็คือสภาวะที่จิตใจเนี่ยมาอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจเราจะไม่ไหลไปจิตใจมันจะอยู่กับตัวเองนะสภาวะนี้เป็นสภาวะที่สำคัญมากสภาวะของสมาธิถ้าเราไม่มีสมาธิเราเดินปัญญาไม่ได้แต่สมาธิที่คนส่วนใหญ่ฝึกนั้นมันเป็นมิจฉาสมาธินะสมาธิที่ไม่มีสติสมาธิเคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวสมาธิที่เห็นผีเห็นเทวดาเห็นอะไรสมาธิอย่างนั้นไม่เห็นตัวเองสมาธิที่ไม่เห็นตัวเองจิตใจไม่อยู่กับตัวเองนะไม่ใช่สัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่จิตใจอยู่กับตัวเองนะรู้สึกตัวอยู่สิ่งเหล่านี้อยู่ๆลอยๆมันไม่เกิดหรอกต้องลงทุนต้องลงแรงที่จะฝึกนะแล้วเราคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปทำกรรมฐานนะทุกวันเอาวันหนึ่ง10นาทีเท่านั้นแหละนะถึงเวลาเราไหว้พระสวดมนต์สักหน่อยนึง แล้วก็ท่องพุทโธพุทโธไปหรือหายใจไปเห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยนะแล้วใจมันหนีไปคิดอีกเรารู้ทันมันจะคิดแบบที่หลวงพ่อพาให้ดูตะเกียที่บอกห้ามคิดห้ามคิดนะแอบคิดตลอดเลยนะลองอีกทีหนึ่งก็ได้ห้ามคิดนะคิดไหมคิดอุตลุดเลยห้ามไม่ได้หรอกจิตมีหน้าที่คิดจิตมีหน้าที่รู้สึกนึกคิดเราจะไปห้ามมันไม่ให้รู้สึกนึกคิดไม่ได้แต่มันคิดแล้วนะให้เรารู้ทันถ้าเรารู้ทันปุ๊บจิตมันจะกลับมาอยู่ที่ตัวเองนะนี่ค่อยฝึกนะนี่เป็นการฝึกจิตทั้งนั้นเลยฝึกจิตยังไงให้มีศีลนะก็รู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจ
ถ้าเรารู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจกิเลสครอบงำจิตไม่ได้ศีลมันจะมาเองฝึกจิตยังไงให้เกิดสมาธินะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปจิตมันแอบไปคิดเรารู้ทันจิตแอบไปคิดรู้ทันนะจิตมันจะไม่ไหลไปมันจะอยู่กับตัวเองขึ้นมาอันนั้นแหละจิตมันจะมีสมาธิขึ้นมานะนี่ต่อไปก็ถึงขั้นพอจิตใจเราอยู่กับตัวเองได้แล้วเราจะมาฝึกให้เกิดปัญญาเราใช้จิตที่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยจิตใจที่อยู่กับตัวเองแล้วนะไปรู้ร่างกายรู้จิตใจเราเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวต่อไปนี้ทุกคนหลวงพ่อจะพาดูนะพาดูร่างกายหายใจต่อไปนี้ให้ทุกคนเห็นร่างกายหายใจอย่าไปดูที่ลมนะอย่าไปจ้องที่ลมหายใจนะเอาเบื้องต้นจ้องที่ลมหายใจก่อนทุกคนจับอยู่ที่ลมหายใจเลยเอ้าหายใจไปแล้วจับเอาความรู้สึกจับไว้ที่ลมเลยลองดูสังเกตไหมมันสงบแต่มันซึมซึมไปมันทื่อๆนะอ้าวทุกคนรู้สึกตัวลืมตาหยุดก่อนยิ้มหวานๆทีหนึ่งก่อนการยิ้มหวานๆสักครั้งนะเป็นการเปลี่ยนอารมณ์อารมณ์ที่เราเข้าไปติดตะเกียบเป็นอารมณ์ของสมถะสมถะเฉยๆนะสงบเฉยๆแต่ไม่มีปัญญาหรอกซึมไปเฉยๆยิ้มหวานๆก่อนเร็วคนเมืองนี้ทำไมไม่ค่อยยิ้มฮะเออยิ้มเป็นเราบอกให้ยิ้มเลยหัวเราะเลยนะเห็นไหมร่างกายกำลังยิ้มอยู่รู้สึกไหมพยักหน้าสิเห็นไหมร่างกายพยักหน้าตอนนี้ร่างกายกำลังนั่งอยู่รู้สึกไหมเห็นไหมร่างกายมันนั่งอยู่เห็นไหมร่างกายกำลังหายใจอย่าไปจ้องลมหายใจอย่างตะกี้นะแค่ดูทั้งตัวเนี่ยเห็นตัวเนี่ยมันกำลังหายใจอยู่นะเนี่ยถ้าเราฝึกอย่างนี้ได้นะเราจะได้สมาธิอีกชนิดหนึ่งคือใจเนี่ยมันจะตั้งมั่นขึ้นเป็นคนดูแล้วเห็นว่าร่างกายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันสมาธิอย่างนี้เอาไว้ทำให้เกิดปัญญานะการเจริญปัญญาเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของใจจะเรียนรู้ได้ใจต้องตั้งมั่นขึ้นมาเป็นแค่คนดูอ้าวยิ้มหวานอีกทีหนึ่งคิดถึงกำนันสุเทพแล้วยิ้มสิเนี่ยกำนันก็ไปอยู่กรุงเทพมานานแล้วยิ้มหวานหวานแล้วเห็นตัวเองยิ้มเห็นไหมส่วนใหญ่ไม่เห็นหรอกส่วนใหญ่เห็นหน้ากำนันนะเนี่ยรู้สึกนะเห็นตัวเองเคลื่อนไหวเอายกมือหน่อยยกมือหน่อยเห็นตัวเองยกมือนะรู้สึกไหมแค่รู้สึกอ่ะนะเอามือลงก็เห็นได้ตัวเองกำลังเอามือลงมานะเห็นกำลังนั่งอยู่ไหมร่างกายนั่งอยู่เห็นไหมร่างกายกำลังหายใจอย่าไปดูลมนะเห็นร่างกายหายใจดูไปเรื่อยๆนะร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้านะดูเรื่อยๆเห็นไหมร่างกายเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าร่างกายกับใจเป็นคนละอันกันนะร่างกายมันนั่งอยู่เนี่ยใจเป็นแค่คนรู้ร่างกายมันยิ้มใจเป็นคนรู้ร่างกายมันยกมือใจเป็นคนรู้ร่างกายมันหายใจใจเป็นคนรู้เนี่ยค่อยฝึกอย่างนี้นะทุกวันเนี่ยไปฝึกนะไปฝึกเรื่อยๆนะซ้อมอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะต่อไปขันจะแยกคือร่างกายจะอยู่ส่วนหนึ่งนะใจจะอยู่ส่วนหนึ่งกายกับใจมันจะแยกออกจากกันพอกายกับใจแยกออกจากกันได้นะมันจะเป็นของที่อัศจรรย์มากเลยความทุกข์มันจะตกหายไปเยอะเลยอย่างเวลาเราแก่เนี่ยเราจะไม่ใช่เราแก่อีกต่อไปนะร่างกายมันแก่ไม่ใช่เราแก่เวลาเจ็บร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บเวลาตายร่างกายมันตายไม่ใช่เราตายนะมันจะเปลี่ยนแปลงไปมันจะเกิดความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอะไรนะจิตใจเราไม่เกี่ยวข้องเลยจิตใจสงบสุขจิตใจสบายอยู่ต่างหากร่างกายกับใจจะแยกออกจากกันพอไหวไหมยิ้มก่อนยิ้มหวานๆเนี่ยสังเกตไหมตอนเรายิ้มใจเราความรู้สึกของเราเปลี่ยนรู้สึกไหมตะกี้คิดมากเลยหน้านิ้วคิ้วขมวดใช่ไหมพอให้ยิ้มหวานๆใจมันคลายออกใช่ไหมใจมันผ่อนคลายใจผ่อนคลายแล้วเราก็รู้สึกตัวสบายๆไปนะเนี่ยบางคนยกมือบางคนเกาใครนั่งแล้วยังไม่เกาเลยมีไหมหายากนะถ้าอยู่ตรงนี้จะเห็นนะหลวงพ่อเลยเชื่อเลยคนไม่คงมาจากลิงนั่งไม่นิ่งหรอกนะก็ยกกระยิกกระยกกระยิกนะเคลื่อนไหวตลอดไหนๆร่างกายก็เคลื่อนไหวแล้วรู้สึกมันอย่าให้เคลื่อนไหวเปล่าๆนะอย่าหายใจทิ้งเปล่าๆอย่านั่งเปล่าๆอย่ายืนอย่าเดินอย่านอนเปล่าๆคอยรู้สึกไปเห็นร่างกายมันทำงานไปนะเนี่ยถ้าเราฝึกได้อย่างนี้นะต่อไปเราจะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราแล้วต่อไปเราก็หัดดูให้ละเอียดลึกซึ้งเข้าไปอีก
เวลามีความสุขเราก็ดูไปความสุขก็ไม่ใช่จิตใจนะอย่างขณะเนี้ยพวกเรามีความสุขไหมเราสังเกตที่ใจเรามีความสุขไหมเนี่ยใจมีความสุขเราก็รู้นะรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวความสุขจะหายไปจะกลายเป็นความเฉยๆลองดูสิดูความสุขที่เกิดขึ้นดูไปเรื่อยเห็นไหมว่ามันเริ่มเฉยๆแล้วรู้สึกไหมมันไม่สุขอย่างตะกี้แล้วเอายิ้มใหม่ยิ้มหวานๆแล้วตอนนี้ใจแต่กับตะกี้ไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหมตอนนี้ผ่อนคลายกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมเนี่ยหัดรู้อย่างเนี้ยนะหัดรู้ไปเรื่อยๆนี่แหละที่เรียกว่าดูจิตอ่ะดูจิตไม่ใช่ไปจ้องอยู่ที่จิตนะถ้าไปจ้องดูมันจะนิ่งว่างไปเลยไม่มีอะไรให้ดูหรอกคำว่าดูจิตก็คือจิตมันเป็นยังไงแล้วก็ค่อยรู้เอาจิตมันสุขก็รู้จิตมันทุกข์ก็รู้จิตมันดีจิตมันร้ายก็รู้นะรู้เรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆต่อไปมันจะเห็นว่าจิตเองก็ไม่เที่ยงหรอกเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตสุขก็ดับจิตทุกข์ก็ดับจิตดีก็ดับจิตโลภจิตโกรธจิตหลงเกิดแล้วดับหมดเลยหัดดูไปเรื่อยนะนี่เป็นขั้นเจริญปัญญาแล้วนะเห็นไหมการเจริญปัญญาไม่ใช่การนั่งคิดเอานะนั่งคิดเอาไม่ใช่เจริญปัญญาไม่ใช่ภาวนานั่งคิดเขาเรียกว่าจินตามยปัญญาเห็นไหมแอบไปคิดอีกแล้วเห็นไหมไม่ห้ามนะแต่ว่าให้รู้ทันจิตที่ไหลไปคิดเนี่ยถ้าพวกเราสามารถทำได้อย่างที่หลวงพ่อบอกนะเมื่อเรารักษาศีลได้ด้วยการรู้ทันเวลากิเลสมันเกิดเราจะรักษาศีลง่ายพวกเราฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวโดยรู้ทันเวลาจิตที่มันลืมตัวจิตมันหลงไปเรารู้ทันจิตจะอยู่กับตัวพอจิตอยู่กับตัวเองแล้วนั่งดูร่างกายมันทำงานไปเห็นร่างกายมันยิ้มเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันหายใจดูมันดูคนอื่นนะดูอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกนะหรือเราเห็นจิตใจเดี๋ยวก็สุขจิตใจเดี๋ยวก็ทุกข์จิตใจเดี๋ยวก็ดีจิตใจเดี๋ยวก็ร้ายดูไปเรื่อยๆเราจะรู้เลยจิตใจเป็นของไม่เที่ยงจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้สั่งให้สุขมันก็ไม่ยอมสุขห้ามทุกข์มันก็จะทุกข์สั่งให้ดีมันก็ไม่ดีอย่าตั้งใจว่าจะไม่ชั่วนะตั้งใจว่าจะไม่โกรธแล้วก็โกรธเคยไหมตั้งใจจะไม่โกรธแล้วโกรธเคยไหมใครเคยเป็นไหมตั้งใจจะไม่รักแล้วรักเคยไหมอย่างสาวๆนะไอ้หนุ่มมาจีบเสร็จแล้วเราพบว่ามันเจ้าชู้นะมันไปจีบคนอื่นด้วยเราก็ตั้งใจต่อไปนี้ไม่รักมันแล้วล่ะเดี๋ยวมันกลับมาจีบใหม่นะแป๊บเดียวรักมันอีกแล้วนะว่าจะไม่รักก็รักนะว่าจะเกลียดตลอดไปเลยก็ไม่เกลียดอ่ะนะเนี่ยใจของเรานะเป็นของบังคับไม่ได้นะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการที่เรามาเห็นความจริงของร่างกายการที่เราเห็นความจริงของจิตใจอันนี้แหละเรียกว่าการเจริญปัญญานะเห็นความจริงของร่างกายร่างกายมันนั่งร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายมันหายใจดูเหมือนเห็นคนอื่นนะไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราหรือเห็นจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้นี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาไม่ใช่นั่งคิดเอานะว่าธรรมะเป็นอย่างนั้นธรรมะเป็นอย่างนี้นั่งคิดเอาเรียกว่าจินตามยปัญญาไม่ทำให้เกิดมรรคผลหรอกต้องใช้ภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาคือเจริญสติตามรู้ของจริงมันไปเรื่อยนะตามรู้ร่างกายตามรู้จิตใจไปเรื่อยสุดท้ายก็เห็นความจริงนะความจริงมันจะแจ่มแจ้งขึ้นเป็นลำดับเราจะเริ่มเห็นความจริงเบื้องต้นก่อนว่าร่างกายเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเราจะทดลองดูร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นจริงไหมทุกคนหายใจเข้าหายใจเข้าไปเรื่อยๆห้ามหายใจออกทุกไหมถ้าทุกแล้วพยักหน้าแล้วให้หายใจออกได้เอาให้หายใจออกห้ามหายใจเข้าทุกไหมถ้าทุกแล้วพยักหน้าทีหนึ่งแล้วหายใจเข้าได้นึกออกไหมทำไมเราต้องหายใจออกหายใจเข้าเพราะเราหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆนะเราหายใจเข้าเราก็ทุกข์นะเราก็หายใจออกหายใจออกแล้วเราก็ทุกข์นะเราก็หายใจเข้าแล้วทำไมเราต้องขยับตัวอยู่เรื่อยๆเพราะมันทุกข์นะนั่งนิ่งๆลองนั่งนิ่งๆสักเดี๋ยวเดียวก็ทุกข์แล้วมันเมื่อยต้องขยับไปขยับมาเราต้องคอยเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนจังหวะการหายใจเปลี่ยนอะไรต่ออะไรตลอดเวลาเนี่ยเพื่อหนีความทุกข์เราไม่เคยสังเกตลงในร่างกายนะเราคิดว่าเรารู้จักร่างกายของตัวเองดีแต่เราไม่เคยสังเกตมันจริงๆหรอก
ร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยจะหายใจเข้าก็ทุกข์จะหายใจออกก็ทุกข์จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ทุกข์กลางคืนนอนก็ต้องนอนพลิกซ้ายพลิกขวาไปเรื่อยนะเพราะมันทุกข์มันเมื่อยนะบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์มากหน่อยนะเนี่ยคอยดูความจริงในร่างกายนะมีแต่ของไม่ดีมีแต่ของทุกข์นะแล้วก็เหมือนมันเป็นแค่วัตถุเองอะร่างกายนะเรากินข้าวเข้าไปใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ขับถ่ายออกไปเราหายใจเข้าเราก็หายใจออกเรากินน้ําแล้วเราก็เป็นเหงื่อออกไปบ้างอะไรบ้างมีแต่ธาตุนะธาตุไหลเวียนไปเรื่อยดูของจริงลงไปนะในร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุที่มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดดูไปเรื่อยๆวันหนึ่งปัญญามันจะเกิดปัญญามันจะเกิดว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นแค่สิ่งที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยพอเราหายใจเอายิ้มก่อนยิ้มหวานหวานนะเอาแล้วเห็นร่างกายเห็นร่างกายนั่งอยู่เห็นร่างกายหายใจอยู่เนี่ยสังเกตไหมร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าร่างกายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันนะถ้าเมื่อไรกายกับใจเป็นคนละอันเราจะรู้สึกเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเหมือนโพรงเหมือนถ้ำนะเหมือนอุโมงค์อะไรสักอันหนึ่งที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองเดี๋ยวก็เดี๋ยวไม่นานนะก็แตกสลายไปเนี่ยใครดูเรื่อยๆนะเราจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราส่วนจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเรานะเราสั่งไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้นะสั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้ไปดูของจริงดูจนกระทั่งมันแจ่มแจ้งเลยว่าร่างกายก็เป็นแค่ก้อนธาตุเป็นแค่วัตถุจิตใจก็เป็นของที่สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ใจมันจะรู้ความจริงว่าไม่ใช่ตัวเราหรอกนะนี่เรียกว่าเรารู้กายรู้ใจมากขึ้นแล้วคือได้เห็นความจริงแล้วกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นอย่างแจ่มแจ้งนะแล้วจิตยอมรับตรงนี้ได้จะได้เป็นพระโสดาบันนะพระโสดาบันเนี่ยรู้ความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอกร่างกายมีอยู่แต่ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตใจมีอยู่แต่จิตใจไม่ใช่ตัวเรานะเนี่ยได้เป็นพระโสดาบันนะพระโสดาบันดียังไงพระโสดาบันไม่ตกนรกแล้วนะพระโสดาบันอีกไม่กี่ชาติก็จะถึงพระนิพพานนะไม่ต้องวนเวียนอยู่ในกองทุกข์เรื่อยๆไปเราก็มาดูกายดูใจของเราต่อนะหลังจากนั้นนะหัดดูกายหัดดูใจไปด้วยเราก็จะเริ่มเห็นความจริงที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปอีกว่าร่างกายเนี่ยที่เราทุกวันนี้เรามีความรู้สึกนะร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมรู้สึกใครรู้สึกว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างยกมือสิมีไหมที่เหลือเป็นสุขตลอด ถ้าเป็นสุขตลอดเนี่ยพวกไม่เคยดูเลยนะหลงตลอดเวลาเลยไม่รู้เลยว่ามันทุกข์นะพวกเราเนี่ยเรียกว่าเรายังไม่รู้ทุกข์ยังไม่รู้ทุกข์นะเรายังไม่รู้ว่าร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเราไปเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเรียกว่าเรายังรู้ทุกข์ไม่แจ่มแจ้งเคยรู้จักคําว่าทุกข์มั้ยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือร่างกายจิตใจของเรานี่เองทั้งกายทั้งใจของเราหรือขันธ์5ของเรานี่เองคือตัวทุกข์แต่ว่าเราไม่เคยเห็นว่าร่างกายจิตใจของเราเป็นตัวทุกข์เราไปเห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างก็เรียกว่าเรายังไม่รู้แจ้งอริยสัจเราไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์นะอริยสัจ4นะข้อแรกคือทุกข์ใช่มั้ยอะไรคือทุกข์กายกับใจเนี่ยขันธ์5นี่แหละคือตัวทุกข์นี่เราไม่เคยเห็นหรอกนะเราจะเห็นได้เราต้องค่อยๆดูไปนะค่อยๆสังเกตร่างกายสังเกตจิตใจไปด้วยดูมันทำงานไปเรื่อยดูอย่างสบายๆดูด้วยจิตใจที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอย่าดูด้วยใจที่เคร่งเครียดนะต้องยิ้มบ่อยๆนะพยายามยิ้มไว้เรื่อยๆยิ้มแบบมีความสุขแล้วก็มาดูกายดูใจมันทำงานไปนะดูไปสบายๆอย่าไปบังคับมันให้เคร่งเครียดแล้วเราก็จะได้เห็นโอ้ร่างกายนี้มันทุกข์นะร่างกายมันทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะตอนไหนทุกข์มากคนในโลกก็เรียกว่ามันทุกข์ตอนไหนทุกข์น้อยคนในโลกก็เรียกว่ามันสุขจริงๆมันไม่สุขหรอกมันทุกข์ตลอดเวลาก็ลองหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์แล้วสุขมันจะอยู่ที่ไหนล่ะใช่ไหมไม่หายใจเหรอแล้วทุกข์หรือสุขนะจริงๆมันทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเห็นต่อไปนี้หัดรู้หัดดูเรื่อยๆนะสุดท้ายปัญญามันเกิดร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทุกข์อยู่ทุกอิริยาบถยืนอยู่ก็ทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์นะเนี่ยเฝ้าดูลงไปนะจนวันหนึ่งเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งร่างกายนี้เป็นทุกข์แจ่มแจ้งเลยถ้ารู้อย่างนี้นะจิตจะหมดความยึดถือในร่างกายนะรู้ทุกข์ในระดับนี้จิตจะหมดความยึดถือในร่างกาย
นะมันจะรู้ว่าไปยึดทำไมของไม่ดีทุกวันนี้ทำไมเรายังยึดในร่างกายอยู่เพราะเราคิดว่าร่างกายเนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างยังมีโอกาสมีความสุขอยู่แต่ถ้าเราเห็นความจริงนะว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆนะมันจะไม่ยึดเลยมันจะยึดทำไมตัวทุกข์เหมือนเราเห็นฐานไฟแดงๆเราฉลาดพอที่จะรู้ว่าไปจับมันแล้วไฟไหม้มือนะไฟจะเผามือเราก็ไม่จับใช่ไหมอย่างเด็กๆเห็นฐานไฟแดงๆนะผู้ใหญ่บอกอย่าไปจับอย่าไปจับนะไม่เชื่อเห็นมันสวยดีไปจับถ้าถูกไฟลวกเข้าทีหนึ่งวันหลังเรียกให้จับก็ไม่จับละจิตนี้ก็เหมือนกันนะถ้าจิตเนี่ยรู้ว่าร่างกายเหมือนฐานไฟแดงๆร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์นะจิตจะไม่ยึดคือกายนะมันจะปล่อยวางกายของมันเองมันวางได้นะนะเราจะมีความสุขที่มหาศาลมันเป็นภูมิจิตภูมิธรรมของพระอนาคามีนะพระอนาคามีจะไม่ยึดกายแล้วสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นกายก็คืออะไรคือตาหูจมูกลิ้นกายนะเนี่ยสิ่งที่ประกอบกันเป็นกายพอมีตาก็ไปดูรูปนะมีหูก็ไปฟังเสียงพอไปดูรูปนะก็พอใจในรูปหรือรังเกียจไม่ชอบใจในรูปนะมีกามมีปฏิฆะเกิดขึ้นนะมีราคะโทสะเกิดขึ้นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสแต่ถ้ากระทั่งตายังไม่รักนะเราจะไม่รักรูปแล้วเมื่อเราไม่รักรูปนะเราจะไม่ยินดีในรูปแล้วเราจะไม่ยินร้ายในรูปนั้นจะเป็นกลางต่อรูปเมื่อเราไม่ได้ยึดถือในหูนะเราจะไม่รักเสียงแล้วก็ไม่เกลียดเสียงนะใจมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางไม่รักไม่เกลียดถ้าไม่รักไม่เกลียดได้นะจะมีความสุขอันมากมายเกิดขึ้นถามจริงๆตอนนี้คนที่นี่ส่วนมากรักกำนันใช่ไหมรักกำนันคิดถึงแล้วกังวลไหมเป็นห่วงไหมเรารักอะไรนะเราคิดถึงอันนั้นเราก็ทุกข์นะเรานึกถึงคนที่เราเกลียดนะเราก็ไม่สบายใจนึกถึงคนที่เราชอบนะเราก็ยังไม่สบายใจนะอย่างเรารักใครสักคนเราห่วงมีลูกนะใครมีลูกบ้างมีไหมเนี่ยมีลูกใช่ไหมคิดถึงลูกห่วงไหมที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เนี่ยพระเจ้าสอนอย่างนี้นะมีลูกอ่ะกังวลไหมห่วงไหมโอ้หางานทำนะหาเงินแทบตายเลยหวังว่าจะเก็บไว้ให้ลูกใช้ลูกก็ใช้เก่งเหลือเกินหาไม่ทันให้มันใช้กลุ้มใจอีกแล้วนะแม้มีความรักเกิดขึ้นก็ทุกข์นะมีความเกลียดเกิดขึ้นก็ทุกข์นะเนี่ยภูมิจิตภูมิธรรมของพระอนาคามีนะไม่รักไม่เกลียดหรอกนะเพราะรู้ว่ารักก็ทุกข์เกลียดก็ทุกข์ร่างกายนี้ยังไม่เอาเลยยังไม่รักเลยนะจะไปรักอะไรกับของข้างนอกนะไม่ได้รักข้างนอกไม่ได้เกลียดข้างนอกเลยนะเนี่ยค่อยฝึกนะแล้วต่อไปเนี่ยการปฏิบัติมันจะเข้ามาสู่จุดสุดท้ายที่อาจารย์มาลาท่านตั้งหรืออาจารย์พิเชษท่านตั้งเรื่องอริยสัจแห่งจิตเนี่ยอริยสัจแห่งจิตเนี่ยเราจะต้องเห็นว่าตัวจิตเนี่ยเป็นทุกข์ล้วนๆอย่างทุกวันเนี่ยเราไม่เห็นนะเราเห็นร่างกายก็ร่างกายสุขบ้างทุกบ้างเราเห็นจิตใจก็สุขบ้างทุกบ้างรู้สึกไหมถ้าจิตใจสุขบ้างทุกบ้างนะเราก็ยังยึดถือจิตถ้าร่างกายสุขบ้างทุกบ้างเราก็ยึดถือกายเนี่ยต้องภาวนากันนานเลยนะจนกระทั่งสติปัญญามันแก่รอบจริงๆนะมันจะเห็นว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นจิตเป็นตัวทุกข์เนี่ยเรียกว่ารู้อริยสัจแห่งจิตแล้วอริยสัจข้อที่หนึ่งคือทุกข์นะอริยสัจแห่งจิตจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าจิตคือตัวทุกข์นะมันจะสลัดคืนจิตให้โลกนะจะปล่อยวางจะไม่ยึดถือจิตสภาวะของจิตใจเราจะเปลี่ยนไปนะจิตของเราทุกวันนี้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงกลับกรอกตลอดเวลานะแต่ตรงที่เราหมดความยึดถือจิตเนี่ยจิตจะไม่ติดไม่ข้องกับอะไรเลยนะจิตจะเป็นอิสระอย่างแท้จริงไร้ขอบไร้เขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมานะมันจะเต็มอิ่มบริบูรณ์ในตัวของมันเองมันคล้ายๆอิ่มอกอิ่มใจเต็มเหนี่ยวเลยนะมีความอิ่มอยู่ในตัวเองไม่หิวจิตของเราหิวตลอดเวลาเวลาอยากเนี่ยอยู่บ้านอยากมาฟังเทศนะอยากมากเลยอยากมาฟังเทศก็กลุ้มใจนะจะมายังไงชวนใครจะไปด้วยอะไรนะพอมาฟังเทศได้หน่อยหนึ่งอยากกลับบ้านนะใจมันหิวตลอดเวลานะร่างกายเราเนี่ยหิววันหนึ่งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งแล้วแต่ความตะกละนะแต่ใจเราเนี่ยหิวตลอดเวลาเลยเดี๋ยวก็อยากโน่นเดี๋ยวก็อยากนี่ใจมีความหิวตลอดเลยนะถ้าเรารู้แจ่มแจ้งลงไปนะว่าตัวจิตใจของเราเนี่ยคือตัวทุกข์ถ้ารู้ว่าตัวจิตใจคือตัวทุกข์เนี่ยมันจะหมดความยึดถือจิตเมื่อหมดความยึดถือจิตเนี่ยความหิวโหยในจิตจะไม่เกิดขึ้น
งั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนนะว่าเมื่อไหร่รู้ทุกข์เมื่อนั้นจะละสมุทัยทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนะเมื่อไหร่รู้ทุกข์เมื่อนั้นจะละสมุทัยคือละเหตุของทุกข์เมื่อไหร่ละสมุทัยเมื่อนั้นจะแจ้งนิโรธคือแจ้งพระนิพพานเมื่อไหร่แจ้งพระนิพพานเมื่อนั้นจะเกิดอริยมรรคเพราะฉะนั้นการรู้ทุกข์การละสมุทัยการแจ้งนิโรธการเกิดอริยมรรคเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมๆกันเกิดในขณะจิตเดียวกันเท่านั้นเองหน้าที่ของเรารู้ทุกข์ให้มากนะรู้ทุกข์ให้มากก็คืออะไรคือตัวทุกข์กายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์รู้ลงไปเรื่อยๆรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆถึงวันหนึ่งสติปัญญาแก่รอบขึ้นมาก็จะเห็นกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมันหมดความยึดถือกายยึดถือจิตนะความอยากจะไม่มีอีกต่อไปความอยากที่เกิดขึ้นในใจเราตลอดเวลาที่ใจเราหิวโหยตลอดเวลาเนี่ยมันเกิดจากการที่เรายังยึดถือกายยึดถือใจอยู่อย่างเราเห็นว่าร่างกายนี้คือตัวเรานะเป็นตัวเราของเราเรารักใคร่หวงแหนใช่ไหมเราก็อยากให้มันเป็นสุขอยากให้มันไม่ทุกข์เราเห็นว่าจิตใจนี้คือตัวเราเราก็อยากให้มันเป็นสุขอยากให้มันไม่ทุกข์ความอยากจะ108,009นะกิเลส1,500ตัณหา108อะไรก็ตามเถอะย่อลงมาแล้วนะมันก็แค่ว่าอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์มันก็อยากอยู่แค่นี้แหละไปดูหนังไปฟังเพลงเนี่ยเพื่ออะไรหรือไปกินเหล้าเพื่ออะไรก็อยากมีความสุขอยากหนีความทุกข์นั่นแหละเห็นไหมทำอะไรก็อย่างนี้เหมือนกันหมดเลยอยากมีแฟนสักคนอยากมีทุกข์ไหมไม่อยากมีทุกข์หรอกอยากมีแฟนสักคนก็หวังว่าจะมีความสุขนะมีแฟนแล้วอยากแต่งงานคิดว่าแต่งแล้วจะมีความสุขแต่งแล้วอยากมีลูกนะหวังว่ามีลูกแล้วจะทุกข์ไหมถ้ารู้ว่ามีลูกแล้วทุกข์อย่างทุกวันนี้คงไม่อยากมีหรอกนะใครมีลูกเยอะๆบ้างมีไหมมีกี่คนโอ้ยอย่ามาคุยเลย3คนหลวงพ่อเนี่ยพี่น้องตั้ง8เนี่ยพอแล้วมีลูกเยอะใช่ไหมภาระเยอะใช่ไหมมีภาระเยอะมีทุกข์นะทุกข์แต่เราอย่าไปบอกลูกเราพลาดพลั้งมีไปแล้วเราเลี้ยงไปนะมีอะไรก็ทุกข์เพราะนั้นนะมีเมียก็ทุกข์เพราะเมียมีลูกก็ทุกข์เพราะลูกมีบ้านก็ทุกข์เพราะบ้านนะมีชื่อเสียงก็ทุกข์เพราะชื่อเสียงมีเงินก็ทุกข์เพราะเงินมีสมบัตินะไปไหนไม่ได้ต้องคอยเฝ้าบ้านไว้จะเอาเงินไปฝากธนาคารก็กลัวธนาคารล้มอีกแล้วจะฝังไว้ที่บ้านก็กลัวคนมาแอบขุดอีกนะมีอะไรก็ทุกข์อันนั้นแหละจะมีกายก็ทุกข์เพราะกายมีใจก็ทุกข์เพราะใจนึกถึงตอนที่ผมงอกเส้นแรกขึ้นมานึกออกไหมตอนที่ผมงอกเส้นแรกเกิดขึ้นมารู้สึกสะเทือนใจไหมหรือภูมิใจอู้งอกแล้วงอกแล้วไม่ภูมิใจเลยเนาะไม่อยากมีเลยไหมเนี่ยมีกายแล้วทุกข์เพราะกายใช่ไหมกายมันแปรปรวนมันแก่ทุกข์แล้วเวลามันไม่สบายก็ทุกข์นะกลุ้มใจอยากให้มันหายนะเนี่ยเราคอยดูนะดูความจริงลงไปถ้าเราเห็นกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยเรียกว่าเรารู้อริยสัจเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกความอยากมีขึ้นได้เพราะเราไม่รู้ทุกข์เมื่อความอยากไม่เกิดขึ้นจิตใจจะมีความสุขนะจิตใจไม่หิวโหยจิตใจเต็มอิ่มนะจิตใจที่ไม่มีความอยากนั่นแหละเรียกว่านิพพานนะสภาวะนิพพานนะคือสภาวะที่สิ้นความอยากนิพพานไม่ใช่จิตนะนิพพานไม่ใช่จิตนะจิตก็ส่วนจิตนิพพานก็นิพพานแต่ว่านิพพานนะไม่เป็นสิ่งที่จิตซึ่งหมดความอยากแล้วเนี่ยมันจะไปสัมผัสพระนิพพานพระนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นความอยากสิ้นความหิวโหยในใจใจเราหิวตลอดเวลาพอจะดูออกไหมอยากโน้นอยากนี่นะวันหนึ่งเป็นร้อยครั้งพันครั้งเลยเนี่ยถ้าใจเราพ้นจากความอยากนะมันเต็มมันอิ่มอยู่ตลอดเวลามันมีความสุขนะเนี่ยค่อยๆรู้ทุกข์นะรู้กายรู้ใจไปวันหนึ่งก็ละความอยากไปพอละความอยากได้นะใจมันเต็มมันอิ่มบริบูรณ์อยู่ในตัวเองนะสัมผัสพระนิพพานคือสภาวะที่พ้นจากความอยากพ้นจากความดิ้นรนปรุงแต่งนะพ้นจากการที่เข้าไปยึดไปถือกายยึดถือใจไม่ยึดอะไรสักอย่างนะใจมันจะว่างสว่างบริสุทธิ์นะหลวงปู่ดูลท่านใช้ว่าว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างท่านสอนอย่างนี้นะมีความสุขมากเลยส่วนใจที่มีภาระเครื่องพลุงพลังมากก็มีความทุกข์มาก
นะนี่เราจะมีเครื่องรุงรังมากแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าเรายึดไว้แค่ไหนอยากแค่ไหนยิ่งอยากมากยึดมากก็เครื่องพลุงพลังมากอยากน้อยยึดน้อยนะเครื่องพลุงพลังก็น้อยนะหมดอยากหมดยึดก็ไม่มีอะไรที่จะพลุงพลังในใจเรามีความสุขมีความเต็มอิ่มอยู่งั้นเราจะเข้าถึงอริยสัจแห่งจิตได้นะสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นแจ้งตรงที่เห็นว่าจิตนี่คือตัวทุกข์หมดความยึดถือจิตนะแล้วก็จะหมดความที่หล่นปรุงแต่งโดยสิ้นเชิงเลยอันนี้ไม่มีภาษามนุษย์จะบรรยายได้ต้องภาวนาเอานะต้องภาวนาเอาให้เห็นด้วยตัวเองเราเห็นตอนนี้เรายังเห็นไม่ได้หรอกสภาวะที่สิ้นอยากสิ้นทุกข์ให้เราแค่รู้ว่าตอนนี้มีความอยากเกิดขึ้นให้รู้ทันนะพอมีความอยากเกิดขึ้นเรารู้สิรู้เข้าไปที่ใจเราเห็นในใจที่มีความอยากมันมีความทุกข์ทันทีเลยพอความอยากดับไปนะความทุกข์ก็ดับไปนี่ลิ้มรสของความดับทุกข์นะเล็กๆไปก่อนต่อไปเนี่ยจิตมีสติปัญญาแก่รอบจริงๆนะมันหมดความยึดถือจิตพอหมดความยึดถือจิตนะไม่มีภาระทางจิตอีกต่อไปแล้วนะทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไม่มีอะไรที่จะต้องดูแลรักษาอีกต่อไปแล้วถามว่าทำชั่วได้ไหมทำไม่ได้นะจะทำไม่ได้เลยกระทั่งดียังไม่ทำนะไม่ทำชั่วแน่นอนเลยนะต้องฝึกนะอริยสัจแห่งจิตจริงๆเมื่อไม่กี่วันเนี่ยหลวงพ่อก็เทศให้คนที่วัดฟังอยู่แต่ว่าพวกเราในนี้จำนวนมากเลยยังไม่เคยฟังหลวงพ่อเทศถ้าเทศอย่างลึกเกินไปเดี๋ยวจะเข้าใจยากนะอย่างคำหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนนะสภาวะที่มันพ้นไปแล้วเนี่ยว่างไม่ใช่ว่างเปล่านะว่างจากกิเลสว่างจากความปรุงแต่งว่างจากทุกข์นะว่างจากขันธ์ว่างจากกายจากใจคำว่าว่างไม่ใช่ว่างเปล่าสว่างเป็นเรื่องของปัญญานะจิตมีปัญญาแจ่มแจ้งรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเลยโลกคือกายใจนี้แหละคือโลกมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนะจิตใจวางลงไปนะจิตใจสว่างนะปลอดโปร่งไม่มืดไม่มัวมืดมัวเป็นโมหะนะจิตใจสว่างเป็นอาโมหะเรียกว่ามีปัญญาว่างสว่างบริสุทธิ์นะไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยนะก็มีความบริสุทธิ์นั่นแหละหยุดความปรุงแต่งไม่มีความดิ้นรนปรุงแต่งเลยเพราะมันไม่หิวนะหยุดการแสวงหาการแสวงหาคือตัณหานะความปรุงแต่งก็คือสังขารความปรุงแต่งพ้นสังขารเรียกว่าวิสังขารคือชื่อของนิพพานไม่แสวงหานะก็เรียกว่าวิราคะนะไม่มีราคะไม่มีตัณหาหยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหานะว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตสังเกตไหมจิตใจของเราวิ่งไปวิ่งมาตลอดมีกิริยามีอาการตลอดจิตพระอรหันต์ไม่มีการวิ่งไปวิ่งมานะไม่มีกิริยานะไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนะแต่มีอะไรมีความไม่มีอะไรนะเหลืออะไรเหลือธรรมล้วนๆเลยเหลือนิพพานนะครูบาอาจารย์มาองค์ท่านบอกสิ้นโลกเหลือธรรมใช่ไหมอริยสัจแห่งจิตจริงๆลึกนะเพราะมันต้องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยเรื่องของนิโรธตัวเดียวเนี่ยโอ้ยประณีตมากเลยแล้วไม่จำเป็นที่เราต้องเรียนตอนนี้หรอกเอาไว้ค่อยไปเห็นด้วยตัวเองดีกว่าให้รู้ทุกข์ให้มากเถอะจนละสมุทัยนะเกิดอริยมรรคเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งนิโรธเองนะแล้วสิ่งที่หลวงพ่อบอกเนี่ยมันจะขึ้นมันอยู่ในใจเราจะประจักษ์ด้วยตัวเองเลยนะไม่ต้องอาศัยความเชื่อนะไม่ต้องอาศัยศรัทธาแต่เห็นด้วยตัวเองนะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นสรุปนะต้องถือศีล5ไว้คอยรู้ทันใจตัวเองไว้กิเลสอะไรเกิดรู้ทันจะมีศีล5จิตฟุ้งซ่านไปคอยรู้ทันจะมีสมาธิเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานเราจะเกิดปัญญานะถ้าศีลสมาธิปัญญาแก่รอบแล้วจิตจะสลัดคืนหมดความยึดถือกายยึดถือใจเกิดวิมุตตินะความหลุดพ้นเกิดขึ้นเราจะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงนะคือพระนิพพานนิพพานไม่ใช่โลกอุดมคตินะนิพพานมีอยู่จริงๆแต่ใจที่มีความหิวโหยมีความอยากนั้นมันเข้าไปไม่ถึงนะงั้นต่อไปนี้เราพยายามฝึกนะรู้เท่าทันกิเลสจิตใจฟุ้งไปคอยรู้ดูกายดูใจทำงานไปเรื่อยเดี๋ยววันหนึ่งจะสัมผัสสิ่งที่หลวงพ่อบอกเนี่ยหลวงพ่อสอนไปเรื่อยนะก็มีคนมาหาหลวงพ่อมาขอบคุณอยู่เรื่อยๆขอบคุณหลวงพ่อเนี่ยได้ฟังซีดีได้ฟังธรรมะนะจิตใจเปลี่ยนไปแล้วนะรู้เลยว่าที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมีจริงๆนะนั่นขนาดยังไม่ได้ว่าเป็นพระอรหันต์นะเริ่มปฏิบัติไม่นานก็เริ่มเห็นความจริงของตัวเองแล้ว
ว่าที่หลวงพ่อบอกให้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยเลยเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ด้วยตัวของตัวเองอยู่ที่ว่าเราใจแข็งพอจะพิสูจน์ไหมวันๆเอาแต่สนใจเรื่องของคนอื่นเรื่องของสิ่งอื่นไม่สนใจตัวเองไม่สนใจร่างกายไม่สนใจจิตใจตัวเองไม่คอยรู้คอยดูมันก็ไม่เข้าใจธรรมะอยู่นั่นแหละนะธรรมะมันก็มีแค่รูปธรรมกับนามธรรมก็คือกายกับใจของเรานี่แหละคอยเรียนไว้รู้แจ้งในรูปธรรมนามธรรมวางรูปวางนามได้ก็เจอพระนิพพานก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรหรอกนะเอาแล้วเราเทศเท่านี้ขนาดนี้ก็พอแล้วนะพอถึงนิพพานแล้วนี่บอกให้ตั้งแต่เบื้องต้นเลยเห็นไหมทำไงจะมีศีลตั้งแต่พื้นฐานเลยนะเป็นชั้นๆไปทำไงจะมีสมาธิทำไงจะเดินปัญญานะจนกระทั่งรู้อริยสัจทีแรกก็รู้สัจทั่วไปนะรู้กายรู้อะไรไปสุดท้ายเข้ามารู้อริยสัจของจิตเห็นด้วยจิตในตัวทุกข์เลยนะรู้เลยความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความทุกข์เกิดเมื่อนั้นอันนี้ยังเบื้องต้นนะในขั้นสูงเนี่ยมีจิตก็มีทุกข์นะจะอยากไม่อยากก็ทุกข์แล้วล่ะแค่มีจิตอยู่ก็ทุกข์แล้วนะไม่ใช่ต้องอยากแล้วทุกข์นะมีจิตอยู่ก็ทุกข์แล้วก็ท่านถือว่าจิตนั่นคือตัวทุกข์กายก็คือตัวทุกข์นะไม่ใช่ต้องอยากก่อนแล้วทุกข์นะถ้าอยากก่อนแล้วทุกข์นั่นเป็นธรรมะชั้นหยาบขึ้นมาแล้วนะค่อยๆฝึกไปเดี๋ยววันหนึ่งก็เห็นนะเอาละใครจะส่งกันบ้านเชิญกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะว่าไงโยมปฏิบัติธรรมมาแต่ทําไม่ทราบว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าโยมปฏิบัติพุทโธแล้วจิตมันว่างพอว่างแล้วก็เดี๋ยวมันก็วูบไปเออแล้วบางครั้งมันก็เหมือนกับโยมจะอย่างนั้นไปอย่างนั้นล่ะค่ะอย่างนั้นมันสงบเฉยๆมันจะไม่เดินปัญญาบางครั้งโยมเหมือนกับจะหลับไปอย่างนั้นเออนั่นแหละนะเรียกสมาธิชนิดสลบไม่ใช่สงบอย่างเดียวนะมันเหมือนสลบโยมอยากให้หลวงพ่อชี้แนะค่ะว่าจะทำยังไงต่อคะดูกายไว้ต่อไปนี้ดูร่างกายให้มากถ้าเราทำสมาธิชนิดที่สงบเงียบๆมานานว่างๆมานานนะอยู่ๆจะไปดูจิตเนี่ยไม่ได้ให้ดูร่างกายเห็นร่างกายพยักหน้าเห็นร่างกายเดินเห็นร่างกายกวาดบ้านเห็นร่างกายซักผ้าเห็นร่างกายอาบน้ำเห็นร่างกายกินข้าวนะคอยดูร่างกายมันทำงานทั้งวันเลยอย่าไปปล่อยใจว่างๆเฉยๆอยู่ดูกายเข้าไปค่ะนะดูจนเห็นเลยกายมันทำงานไม่ใช่เราหรอกร่างกายมันทำงานไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้นะค่ะแล้วถึงจะไปต่อได้ไม่งั้นโยมก็สงบอยู่เรื่อยๆไปค่ะขอบพระคุณนะเจ้าค่ะเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ทำสมาธิสงบนะตั้งแต่7ขวบจนอายุ29สงบไม่มีปัญญาหรอกเอาว่ามาวันนี้ภาวนาเป็นแล้วถามอะไรอีกอะเห็นไหมกายกับใจมันคนละอันครับเออแล้วจะมาถามอะไรเห็นไหมสุขทุกข์ดีชั่วกับใจก็คนละอันนานๆได้คุยกับหลวงพ่อครับหาเรื่องคุยเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้มีปัญหาสังเกตไหมว่าใจเราอยู่กับตัวเองครับเออแต่เราไม่ประคองนะจิตที่ถึงฐานจิตที่เป็นตัวรู้แล้วเนี่ยยังมีสองแบบคือถ้ามันเผลอแล้วเรารู้นะมันจะได้ตัวรู้ที่ถูกต้องมันจะเบาอ่อนโยนนุ่มนวล นะแต่ถ้าเราไปจำได้ว่าตัวรู้เป็นอย่างนี้เราจงใจทำนะตัวรู้นี่จะแข็งถ้าตัวรู้นี่แข็งทื่อๆเนี่ยไม่เอาเลยทำผิดละแล้วไม่ทราบว่าผมจงใจอยู่บ้างไหมครับอะไรนะแล้วไม่ทราบว่าผมยังจงใจอยู่ไหมครับยังจงใจประคองจิตตะกี้ไม่จงใจแต่ตอนนี้จงใจครับครับตะกี้มันเป็นธรรมดานะทำถูกแล้วล่ะจิตก็ถึงฐานดีครับขอบพระคุณครับถึงฐานได้เราก็ดูมันทำงานไปเรื่อยนะเห็นไหมมันทำงานได้เองดูออกไหมดูออกครับเออแล้วมันทำงานได้เองนะไม่ใช่เราหรอกดูไปจนวันหนึ่งเนี้ยจิตมันยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอกนะแต่ตอนนี้มันยังไม่ยอมมันก็ยังเสียดายอยู่นั่นแหละมันยังไม่ยอมหรอกมันยังเสียดายครับถ้ายอมนะมันก็เป็นพระโสดาครับกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อหนูมาจากหาดใหญ่ตื่นเต้นไหมมากเลยค่ะโอ้ตื่นเต้นแล้วทำไงดีเห็นไหมเห็นใจมันดิ้นไหมเห็นค่ะมันเต้นตุ้มตุ้มตุ้มเนาะตุ้มเขินเนี่ยดูมันไปดูมันเขินเห็นไหมดูมันเขินมันบิดไปบิดมาแล้วเรารู้นะเนี่ยมันพยักหน้าเรารู้เมื่อกี้อยากพูดรู้สึกไหมเวลาอยากพูดมันมีแรงดันขึ้นตรงเนี้ยดันขึ้นกลางหน้าอกก็ยังตุบตุบตุบอยู่เนี่ยรู้ไม่จ้องนะผุดขึ้นมาเรารู้ไม่จ้องแล้วก็เป็นคนฟุ้งซ่านเยอะ
ช่วงนี้ก็หลงโลกด้วยโอ้โลกอย่าไปหลงมันเลยโลกมีแต่ทุกข์นะเอาใหม่นะกับทีนี้อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้นะอิติปิโสก็ได้ใช่ไหมคะได้พุทโธพุทโธไปแล้วจิตหนีไปแล้วรู้ไม่งั้นจิตจะฟุ้งซ่านเกินค่ะหนุ่มที่ส่งกันบ้านแล้วหลงแล้ว หาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะ จะอยู่กับพุทโธอยู่อะไรก็ได้นะแล้วก็รู้สึกตัวบ่อยๆอย่าให้หลงยาวหลงยาวไปหลงไปทำอะไรรู้ไหมหลงไปคิดใช่ไหมใช่ค่ะหลงไปอยู่ในโลกความคิดเยอะนั่นแหละไปอยู่ในโลกของความคิดความคิดไม่ใช่ความจริงนะมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงนี่นะแล้วก็มีอะไรแนะนำอีกไหมคะนี่ไงให้มาอยู่ในโลกของความเป็นจริงนะพุทโธไปจิตหลงไปในความคิดรู้ทันกลับมาพุทโธใหม่จิตหลงไปอีกรู้ทันนะขอบพระคุณค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะวันนี้อยากจะสอบถามหลวงพ่อค่ะว่าที่ปฏิบัติมาเนี่ยหนูปฏิบัติได้ถูกต้องหรือเปล่ามีความรู้สึกเหมือนกับเราจะเห็นทุกข์บ่อยขึ้นแล้วก็ทุกข์บางครั้งก็ทุกข์มากบางครั้งก็ทุกข์น้อยเรายังเกลียดทุกข์อยู่นะให้เรารู้ทันใจว่าใจไม่เป็นกลางกับทุกข์อ่ะใจยังเกลียดมันอยู่ให้รู้ด้วยความเป็นกลางไปค่ะเพราะทุกข์เนี่ยเป็นของที่เราหนีไม่ได้ทุกข์เป็นของคู่อยู่กับชีวิตเรากายเนี่ยตัวทุกข์ใจนี่เป็นตัวทุกข์ไปไหนก็มีกายมีใจใช่ไหมหนีไม่ได้อะต้องอยู่กับมันให้ได้อย่าไปเกลียดมันนะให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบทุกข์รู้ตัวนี้บ่อยๆนะแล้วใจจะเป็นกลางขึ้นมาแล้วหนูจะต้องทำยังไงต่อบ้างคะเพราะว่าบางครั้งมีความรู้สึกว่าความอยากของเราเนี่ยมันครอบงำเราแบบโดยสิ้นเชิงเลยค่ะให้รู้ทันเนี่ยนะให้รู้ทันใจมันเกลียดทุกข์มันอยากจะไปให้พ้นไปอะไรเนี่ยให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบอ่ะไม่ชอบทุกข์อ่ะดูตัวนี้เป็นตัวหลักเลยตัวนี้แหละเป็นตัวบงการพฤติกรรมของเราค่ะก็หนูต้องดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะจนกระทั่งใจเราไม่ถูกอะไรครอบงำนะเนี่ยตอนนี้ใจเราถูกโทสะครอบงำมันไม่ชอบมันไม่ชอบดูบ่อยๆเดี๋ยวใจก็เป็นอิสระค่ะก็หลวงพ่ออยากจะให้หนูต้องทำไงต่อบ้างคะหมายถึงดูตัวนี้อย่างเดียวหรือว่าดูศีล5ต้องรักษานะทุกวันทำในรูปแบบแบ่งเวลาไว้15นาทีอะไรเงี้ยไหว้พระสวดมนต์ไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตใจของเราไปเหมาะกับการดูจิตนะเพราะคิดเก่งใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ไม่หลอกหรอกเห็นหน้าก็รู้เลยฟุ้งซ่านเยอะด้วยอะค่ะเออนะแล้วก็ดูใจที่หงุดหงิดอะไม่ฟุ้งอย่างเดียวเรียกฟุ้งซ่านรำคาญใจค่ะให้รู้ทันใจฟุ้งซ่านรู้ใจรำคาญรู้นะค่ะเนี่ยฝึกอย่างนั้นให้มากค่ะก็ที่หนูฝึกมานี่ถูกทางแล้วใช่ไหมทำถูกแล้วล่ะก็ดีขึ้นเรื่อยๆแหละค่ะขอบพระคุณค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อตื่นเต้นคือครั้งแรกที่ได้มาปฏิบัติธรรมคือได้ดูในหนังสือนะคะดูหนังสือแล้วก็ชอบเกี่ยวกับอ่านความรู้เรื่องธรรมแล้วก็ครั้งแรกที่คือตั้งจิตอธิษฐานนะคะคือเป็นคนชอบตั้งจิตอธิษฐานก็ไปเปิดเห็นของอาจารย์นะคะแล้วก็คือเคยอ่านมาแล้วแต่มันไม่ตรงกับจริตของโยมอะค่ะเสร็จแล้วก็ไปฟังของพระอาจารย์แล้วก็เพียงไม่กี่วันเองค่ะรู้สึกว่าฟังทุกวันนะคะแล้วก็มันเกิดแบบตกใจเลยค่ะคือรู้หมายถึงว่าพอฟังตอนนี้รู้ว่าแยกกายแยกใจนะคะแล้วก็ทีนี้มันมีนิมิตอะไรต่างๆนั่งนะคะอยู่ในรูปแบบแล้วก็ศีลห้าอยู่แล้วก็มีนิมิตแปลกๆและเป็นความจริงอะค่ะเป็นความจริงบางทีก็ตรงกับเพื่อนรอบข้างแล้วก็เขามาติดต่อแล้วก็สามารถบอกเขาได้แล้วก็รู้เป็นความจริงค่ะแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าเวลาปฏิบัตินะคะกายของเราเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยเป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้เวลาจามอะไรเนี้ยมันจะจามอยู่แต่พอเรารู้ว่าเออนี่กายไม่ใช่ของเรานะมันหยุดหายจามเลยค่ะเหรอค่ะเออแปลกหลวงพ่อยังจามอยู่เลยไม่เพราะว่าจิตเราลองจิตตัวค่ะลองดูอ๋อนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่แต่สามารถจะหยุดได้แต่ถ้าเราปล่อยนี่มันจะจางๆนะคะแล้วก็ทีนี้เกิดว่าลักษณะที่ว่า
พออธิษฐานจิตอะไรมันจะได้ดังใจมันเป็นการผิดไหมคะไม่ผิดหรอกนะแต่ว่ามันไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะมันทำให้เราเพลิดเพลินกับโลกอ่ะแต่ถ้าเราอยากพ้นทุกข์จริงๆนะคอยดูไปร่างกายมันทำงานจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูตรงนี้นะส่วนที่จะไปรู้อดีตรู้อนาคตรู้เรื่องคนอื่นไม่สำคัญหรอกหมายถึงว่าเวลามีอะไรที่มากระทบจิตนะคะก็ตอนแรกไม่รู้ตัวแต่ตอนนี้พอรู้พออะไรมากระทบเราก็หยุดไปเลยค่ะหยุดว่าโอ้นี่เราโกรธแล้วนะมันโกรธดูอย่างนั้นก่อนก็ได้แล้วก็เวลาเดินไปไหนนี่มันจะดูจิตกับดูกายนี่อันไหนที่เหมาะสมกว่าคะอาจารย์ดูไปบ่อยๆดูจนเห็นเหมือนเห็นคนอื่นนะดูกายเหมือนเห็นกายคนอื่นดูจิตเหมือนเห็นจิตคนอื่นดูอย่างนั้นบ่อยๆแล้วลักษณะที่เกี่ยวกับท่านหนูอธิษฐานจิตนี่มันจะเป็นความจริงไหมคะถ้าเกิดว่าไม่อยากจะมาเกิดแล้วเกิดแน่นอนเลยเกิดเนาะยิ่งอธิษฐานเก่งยิ่งเกิดเก่งแล้วภาวะนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนี้จะทำจิตยังไงคะรู้สึกกายรู้สึกใจนะอย่าไปเอาอันอื่นดูกายดูใจของเราอย่าไปดูเรื่องโน้นเรื่องนี้นะถ้าเราดูของนอกเนี่ยเราจะไปเกิดอีกแล้วสภาวะจิตใจคือหนูจะเหมาะกับกายหรือจิตคะดูต้องดูทั้งสองอันนะเพราะว่ามันฟุ้งเก่งดูจิตอย่างเดียวไม่ไหวหรอกก็ดูสองแบบอยู่ค่ะแต่บางครั้งถ้าดูแล้วก็สามารถเอางี้ต้องดูกายให้เยอะดูกายเยอะกว่าจิตใช่ไหมเพราะจิตเนี่ยฟุ้งเก่งดูกายไว้ก่อนยังดูจิตไม่ไหวถ้าลักษณะที่เรามองคนอื่นนี่ค่ะแล้วก็สามารถที่แทนที่จะไปดูคนอื่นเราไปดูตัวของเราดูตัวเราเองดีกว่าอย่าไปดูคนอื่นนะดูคนอื่นดูง่ายดูของเราเองยากนะดูคนอื่นเกิดกิเลสดูของเราเนี่ยพ้นกิเลสแล้วมันเป็นลักษณะไหนคะถ้าเกิดว่าเราดูเรามองเห็นคนอื่นแล้วก็เป็นธรรมมาสอนเราอ่ะอ๋ออย่างนี้ผิดนะอย่างนี้ถูกให้รู้ทันว่ากำลังฟุ้งซ่านอยู่อ๋ออย่างนั้นฟุ้งซ่านใจกำลังฟุ้งซ่านอยู่คิดธรรมะใหญ่เลยระวังหน้าฟุ้งเก่งให้คนอื่นบ้างเดี๋ยวหลวงพ่อไปขึ้นระบิดไม่ทันนมัสการหลวงพ่อครับคือรู้สึกว่าจิตมันฟุ้งซ่านเยอะครับแล้วก็ไม่มีกำลังอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำว่าจะปฏิบัติวิธีไหนคือถ้าเราทำทุกวันนะทำในรูปแบบถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์นั่งหายใจไปหรือเดินจงกรมไปนะทำไปเรื่อยๆกำลังมันก็มาถ้าเรานานๆทำทีก็ไม่มีแรงคือต้องทำอยู่เรื่อยๆใช่ไหมต้องทำทุกวันนะครับครับต้องทำทุกวันนะจิตถึงจะมีกำลังก็หายฟุ้งซ่านด้วยใช่ไหมครับอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อเดี๋ยวก็หายฟุ้งไม่ค่อยมีใครกล้าฟุ้งอยู่ใกล้ๆแล้วก็ถ้าปฏิบัติบ่อยๆนี่ก็จิตก็จะมีกำลังเองใช่ไหมครับใช่จริงๆจิตของโยมมีแรงอยู่นะครับจิตไม่ได้ว่าไรกำลังสักทีเดียวหรอกหายใจแล้วรู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจอย่าดูลมหายใจนะเห็นร่างกายหายใจคือมันมักจะดูลมหายใจเปลี่ยนซะมากกว่าครับเห็นร่างกายหายใจไม่ได้ไปดูลมหายใจครับครับไปปรับตัวนี้ซะนะครับแล้วสมาธิจะดีขึ้นอ๋อครับ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 คุณครับค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อคือของลูกนี้เริ่มฟังซีดีของหลวงพ่อปีที่แล้วถึงก็ช่วงนี้มันตลอดที่ผ่านมาก็คือมีของคลื่นหนึ่งของนครนะคะที่เปิดซีดีหลวงพ่อทุกหัวรุ่งเลยคือประมาณที่ห้าหนูก็นั่งสมาธิฟังบ้างก็นอนฟังบ้างตามภาษานะคะถึงก็คือที่หนูทำอยู่ก็คือมีสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิฟังหลวงพ่อให้ธรรมะค่ะถึงอยากขอความเมตตาว่าสังเกตไหมว่าใจเราเปลี่ยนไปดูออกไหมใจเราไม่เหมือนเดิมแล้วเราค่อยๆดูไปนะเราเห็นเขาทำงานได้เองเขาเปลี่ยนแปลงได้เองกายกับใจก็คนละอันดูออกยังมันเริ่มแยกแล้วความรู้สึกกับใจก็คนละอันมันเริ่มแยกออกแล้วนะพอมันแยกออกไปเราดูมันทำงานไปเรื่อยสุดท้ายมันจะเห็นความจริงนะตัวเราไม่มีหรอกนะมีแต่กายมีแต่ใจแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นสิ่งที่มาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองที่ฝึกใช้ได้นะไปทำอีกดูกายดูจิตดูฮะเน้นไปทางไหนคะ
ดูกายหรือดูจิตอะไรเด่นเอาอันนั้นแหละนะเราไม่ได้ต้องดูอันเดียวหรอกคือจริงๆเราไม่ได้ดูกายจริงๆไม่ได้ดูจิตหรอกนะในขั้นเจริญปัญญาจริงๆเราดูไตรลักษณ์งั้นไตรลักษณ์แสดงอยู่ที่กายแสดงอยู่ที่จิตตอนไหนมันเด่นที่ไหนรู้ตรงนั้นนะไอ้สายกายสายจิตอะไรที่เถียงเถียงกันนะมันขั้นเบื้องต้นหรอกนะแต่ว่าพอเจริญสติเป็นแล้วไม่มีสายนะเพราะบางทีมันก็รู้กายบางทีมันก็รู้จิตแต่รู้กายก็เห็นไตรลักษณ์รู้จิตก็เห็นไตรลักษณ์นะงั้นเราเห็นไตรลักษณ์หรอกไม่ใช่เห็นอย่างอื่นเห็นไหมมันทำงานได้เองดูออกไหมมันทำงานได้เองเห็นไหมมันคิดได้เองตื่นเต้นมากไปเออภาวนาถูกแล้วล่ะแต่ว่าตื่นเต้นจนมันจะเออไปแล้วไม่ได้ใช้ได้ที่ภาวนาน่ะดีแล้วล่ะต่อไปเนี่ยส่งใหม่นะเหมือนยกภูเขาออกจากอกนะห้าไปนะตามนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคนนี้สิไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ขอความเมตตาจากหลวงพ่อปกติโยมเป็นคนชอบปฏิบัติในรูปแบบนะคะไปหมดเลยเจ้าค่ะทั้งพุทโธยุบหนอพองหนอทีนี้ไปตรงไหนครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้ทิ้งของเก่าโยมก็ทิ้งแต่ไปทุกที่ก็มีความสุขทุกที่ชอบชวนคนไปทำบุญชอบไปปฏิบัติยิ่งปฏิบัติก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองยิ่งสับสนไม่ทราบว่าจะเอาตรงไหนกันแน่นะเจ้าค่ะเรียนหลายที่ก็สับสนแหละธรรมดาจับหลักที่หลวงพ่อสอนให้แม่นนะมีสตินะพอมีสติแล้วจะดูท้องพองยุบนะมันก็เห็นร่างกายไม่ใช่เรามีสติอยู่เห็นรู้ลมหายใจมันก็เห็นในตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราใช่ไหมกรรมฐานอะไรก็ได้นะขอให้มันรู้สึกตัวเป็นให้ใจมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูให้ได้มันเหมือนกันหมดแหละนะนี่ถ้าเราจับหลักไม่ได้เราก็ไปดูแต่รูปแบบรูปแบบที่นี่ทำแบบนี้รูปแบบที่นี่ทำแบบนี้ไม่เหมือนกันเลยงงงั้นเอาหลักนะเอารู้สึกตัวให้ได้กันรู้สึกตัวแล้วก็ดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานนะงั้นกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันหมดเลยที่ปฏิบัติอยู่ใช้ได้ไหมเจ้าใช้ได้ใช้ได้สังเกตเปล่าว่าใจมันเบามันสบายดูมันทำงานไปเจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเรื่องไหนขณะนี้ก็เห็นหัวใจตัวเองกำลังเต้นตุบตับตุบตับเห็นด้วยเหรอหรือแค่รู้สึกรู้สึกเออเนาะถ้าเห็นได้นี่ก็อู้น่ากลัวเคยฟังซีดีของหลวงพ่อมาประมาณ 5-6 ปีเจ้าค่ะแต่ว่าไม่เคยมากราบหลวงพ่อค่ะสังเกตเปล่าว่าเราไม่เหมือนเดิมเจ้าค่ะขันมันก็แยกแล้วละเจ้าค่ะใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวได้ละเพราะใจมันอยู่กับตัวนะเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานอย่างถ้าเราปวดขาเจ็บขานะก็เห็นขาอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งนี่นะเนี่ยดูไปทำถูกแล้วละเจ้าค่ะนะเก่งเนาะบ้านอยู่ไหนล่ะเนี่ยอยู่หาดใหญ่เจ้าค่ะเออมาไกลเนาะเจ้าค่ะใช้ได้เจ้าค่ะนี่หลวงพ่อก็มีรายการจะไปเทศหาดใหญ่เหมือนกันมั้งรู้สึกมีไหมคือกลุ่มนี้แหละเจ้าค่ะเพื่อนที่นิมนต์ไปเจ้าใช้ได้นะของโยมอ่ะค่ะต่อไปไม่ได้มีปัญหากราบนมัสการท่านพระอาจารย์ครับผมเคยอ่านหลวงปู่ฝากไว้เมื่อปี47ไปเอามาจากวัดธรรมมงคลผมภาวนาบางครั้งนี่ผมเปรียบเทียบดูเหมือนกับน้ำที่เราต้มในหม้อหลวงพ่อแล้วมันขึ้นมาปุ๊บปุ๊บแล้วก็แตกไปเลยสภาวะเป็นอย่างนั้นบางครั้งผมดูทีวีนี่จิตผมไหลไปอยู่ในทีวีดูมวยจิตผมอยู่ในขึ้นไปตอนมวยใช่ได้นะ และบางครั้งหลวงพ่อผมภาวนาเห็นจิตผู้เห็นตัวภาวนาเห็นจิตตัวหนึ่งมาดูผู้ภาวนาแล้วมันมีอีกตัวนึงใช่ๆต้องอย่างนั้นแหละครับผมดูไปเรื่อยๆนะเห็นมันทำงานของมันเองครับผมเห็นไหมมันปรุงขึ้นมาแล้วก็ดับไปปรุงแล้วก็ดับไปนะดูไปแต่บางครั้งอยู่คนเดียวก็ดูอย่างนี้ก็มันมีความสุขเล็กๆโชยมาโชยเวลารู้สึกตัวมันจะมีความสุขโชยขึ้นมาแต่บางวันก็ไม่ได้เรื่องเลยครับเออเป็นธรรมดา
ครูบาอาจารย์สอนนะว่าการภาวนาเนี่ยบางวันเหมือนมรรคผลนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาละบางวันภาวนาไม่เป็นเป็นทุกคนแหละครับผมอยากจะหาช่วงที่ไหนไปปีกวิเวกป้าอาจารย์พอจะแนะนำไปที่ไหนบ้างครับอยู่บ้านนะ ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดไม่เสียสตังค์ อยู่บ้านบางครั้งมันวุ่นวายผมอยากจะไปปลีกอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงไหนก็ต้องทำให้ได้นะ ชีวิตเราจริงๆอยู่ที่ไหนก็ทำมันที่นั่นแหละหลวงพ่อนะกระทั่งเมื่อก่อนอยู่กรุงเทพนะอยู่บนถนนก็ทำนะขึ้นรถเมล์มันก็ภาวนาจะกินข้าวก็ภาวนาอยู่บ้านก็ภาวนาทำได้หมดนะอย่างนี้ผมก็เคยครับผมนั่งรถไปขับรถไปพอเพื่อนเหมือนหลวงพ่อว่ารถปาดหน้าผมก็ดูสภาวะไม่พอใจบางครั้งก็เพื่อนพูดไม่ถูกหูบางครั้งก็โอเคแต่ผมอยากจะอย่างนั้นจริงๆมีความอยากว่าจะไปอย่างที่อยู่บ้านนะครับผมครับกราบนมัสการไม่ใช่อะไรหรอกภาวนามาดีๆนะแล้วไปโน่นไปนี่นะเดี๋ยวเสียไปที่นี่เขาสอนอย่างนี้ไปที่นี่สอนอย่างนี้นะอยู่บ้านเราดีกว่าปลอดภัยนะเรียนหลายอย่างเดี๋ยวสับสนถ้าจะไปภาวนาเนี่ยต้องดูที่ที่เขาไม่ยุ่งกับเรานะแบบไปอยู่หรือว่าไปอยู่วัดสักที่หนึ่งแล้วพระไม่มาสอบอารมณ์เราไม่มายุ่งกับเราอย่างนั้นนะอย่างนั้นดีแต่ถ้าเดี๋ยวก็เรียกสอบเสียหมดนะเพราะทางใครทางมันนะมันต้องกว่าจะเข้าใจธรรมะจริงๆอ่ะมันต้องเหมือนคนที่ขึ้นภูเขาอ่ะพอขึ้นถึงยอดแล้วนะมันจะเห็นเลยว่าทางขึ้นเขาเนี่ย360องศานี่ส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ที่ถึงตรงนี้ไม่ค่อยมีแต่ขึ้นมาหน่อยๆอย่างเงี้ยนะก็คิดว่าทางมีแต่ทางเนี้ยคนอื่นเดินมาทางอื่นไม่เข้าใจก็ไปลากเข้ามาขึ้นทางของเราเดี๋ยวเราก็เสียสิจริงๆทางใครทางมันของโยมเนี่ยต้องทางใครทางมันเลยใครก็สอนไม่ได้นะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะโยมก็ฝึกดูจิตเดี๋ยวนะขอเวลานอกแป๊บนึงโยมผู้ชายเห็นไหมกายกับใจมันแยกออกแล้วมันแยกออกเองเหรอผมถามอีกข้อครับหลวงพ่อบางครั้งเนี่ยผมนั่งฟังอาจารย์พูดนี่ผมไม่เปลี่ยนอิริยาบถแต่จิตมันถอยออกมาปิ้งเดียวมันถอยมาปวดรู้ว่าปวดแต่มันไม่ปวดแต่ปุ๊บเดียวมันก็ไปจับอีกมันแยกออกมาก็รู้มันไหลเข้าไปจับก็รู้นะไม่ว่ามันหรอกดีไปฝึกอีกครับผมอยากจะไปอยู่อย่างนั้นเหมือนหลวงพ่อว่าอยู่คนเดียวเงียบๆไม่มีใครมาแนะนำ บางคนบอกอยากอยู่คนเดียวเงียบๆเลยไล่เมียออกจากบ้าน ค่ะก็ฝึกดูจิตนะคะพอว่าฝึกไปรู้แล้วมันก็พอว่าฝึกตามรู้แล้วมันก็วางแล้วมันก็รู้ต่อไปแล้วถึงนี้ปัจจุบันนี้นะคะทำไมมันเฉยๆกับทุกกึ่งๆกันล่ะคะใจมันไปติดนิ่งๆอยู่นะค่ะใจมันล็อกอยู่รู้สึกไหมใจขนาดนี้มันทื่อๆอยู่นะถ้าใจอย่างนี้ต้องหยุดการปฏิบัติก่อนแล้วเริ่มต้นใหม่นะลืมที่ปฏิบัติอยู่แล้วรู้สึกเอาใหม่นะคล้ายๆหมากตานี้เล่นแล้วเล่นยากแล้วล้มกระดานรู้สึกเอาใหม่เอาใหม่ยังไงล่ะคะเนี่ยใจมันทื่อค้างอย่างนี้หลวงพ่อทำหน้าให้ดูนะ นี่มันจะค้างอยู่อย่างนี้นะหนูเป็นอยู่ตั้งนานแล้วค่ะมันเหมือนกับว่าจะเดินไปต่อไม่ถูกมันทำผิดอ่ะมันทำผิดแล้วลืมมันซะนะรู้สึกใหม่เห็นร่างกายหายใจไปเห็นค่ะเอาใหม่ลองดูร่างกายหายใจแล้วก็เพิ่มความรู้สึกตัวให้เข้มข้นขึ้นนิดนึงรู้สึกตัวให้แรงขึ้นนิดนึงความรู้สึกตัวมันอ่อนไปสติมันอ่อนไปนะรู้สึกให้แรงอย่างนี้นะแรงขึ้นนิดนึงอย่างนี้ถึงจะไปได้ไม่งั้นจะไปลอยเคว้งคว้างว่างเปล่าอยู่นะเนี่ยอ่อนอีกแล้วออกกันอ่อนอีกแล้วไหลไปแล้วหายใจแรงๆรู้สึกอย่างนี้รู้สึกไว้นะอย่างเนี้ยขนาดเนี้ยเนี่ยรู้สึกตัวรู้สึกขนาดนี้นะอย่างตะกี้ที่อยู่ปกติเลยอ่อนไปใจมันจะลอยๆเผลอๆไปอีกแล้วไปอีกแล้วนึกออกไหมค่ะ
เอออย่าให้มันไปอย่างนั้นไปงั้นหนีไปเลยนะเนี่ยใจกลับมาอยู่กับตัวเองอย่างเนี้ยเนี่ยอย่างเนี้ยมันถึงจะต่อไปได้ทั้งนั้นไปต่อไม่ได้หรอกมันจะว่างๆไปอย่าไปเอาว่างนะเอาว่างไม่มีอะไรใช้ไม่ได้หรอกว่างเป็นผลอยู่ๆเราไปทำผลไม่ได้ต้องทำเหตุนะทำเหตุก็คือมีสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยจิตแอบไปคิดทราบไหมทราบค่ะเออรู้สึกตัวให้เข้มข้นกว่านี้อีกนิดนึงหายใจแรงๆแล้วรู้สึกขึ้นมาเออขนาดนี้นะเออรู้สึกขนาดนี้ไหมไม่งั้นอ่อนไปอ้าวต่อไปหนูก็อยากถามแค่นี้แล้วค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะอุ้ยแค่นี้ก็เรื่องใหญ่แล้ว ไม่งั้นไปไม่รอดหรอกก็อยู่ตรงนี้แหละจีบฟิล์มก็อยู่อย่างนี้แหละนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะโยมฟังซีดีหลวงพ่อมาตั้งแต่พ.ศ. 2548นะคะลูกพอดีมีโอกาสครั้งหนึ่งลูกชายพาไปกราบหลวงพ่อที่ศรีราชาครั้งหนึ่งค่ะแล้วจากนั้นก็ดูจิตมาตลอดว่าไม่ทราบว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมนั่งดูทีวีอยู่ที่เบาะเอนะเก้าอี้เอนะคะแล้วมันเห็นร่างของตัวเองดูไม่ได้เลยค่ะมีเหมือนกับมีอะไรมาอยู่ด้านหน้าเหมือนกับว่าตัวเองไปยืนอยู่รูปหนึ่งแล้วก็หันมามองอีกร่างหนึ่งที่นอนอยู่บนเก้าอี้เอนะคะมองแล้วก็สมเพชร่างของตัวเองนะเจ้าค่ะนะคือจิตมันมีสมาธินะมันถอนตัวมาดูย้อนกลับมาดูร่างกายมันจะเห็นร่างกายนี้น่าเบื่อหน่ายเราพอใจมันเบื่อเนี่ยให้รู้ทันที่จิตเราอย่าไปให้ความรู้สึกเบื่อหน่ายนะครอบงำจิตเราได้นะแล้วจิตมันถอดออกจากร่างไปเห็นร่างกายนอนดูน่าสมเพชมากเลยใจสลดสังเวชรู้ทันว่าใจสลดเนี่ยนะความสลดก็ขาดไปใจเป็นกลางรู้อย่างเป็นกลางนะต้องรู้อย่างเป็นกลางไม่ให้ความสลดใจครอบงำค่ะมีอยู่สองครั้งแล้วอีกครั้งหนึ่งไปประสบอุบัติเหตุค่ะรถฟัมแล้วก็มองเห็นอีกนั่นเลยค่ะใช่ใช่ก็มองเห็นร่างของตัวเองแล้วก็มีเลือดไหลก็มองเห็นมันเป็นอะไรเนาะก็แค่นั้นเลยค่ะเวลาเกิดอุบัติเหตุนะลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยเป็นเยอะเลยชอบขับรถเร็วอะรถคว่ำรถหงายรถตะแคงคลิกซ้ายคลิกขวานะเวลาเกิดอุบัติเหตุนะจิตมันถอนตัวออกมาเป็นแค่คนดูนะมันเห็นร่างกายเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆนะหัวกำลังจะโขกพื้นแล้วหลบซะหน่อยนึงอะไรเงี้ยแทนที่จะเจ็บมากก็เลยเจ็บน้อยนะเพราะมันมีสติขึ้นมาสติอัตโนมัติมันเกิดนะแล้วจิตมันตั้งมั่นอัตโนมัติถ้าฝึกอย่างนี้ได้นะเวลาตายไม่ต้องกลัวแล้วนะจิตเราไปสุคติแน่นอนเลยเจ้าค่ะเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยเจ้าค่ะขอขอบคุณเจ้าค่ะใช้ได้นะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะโยมขอยึดหลวงพ่อเป็นครูบาอาจารย์เพื่อการปฏิบัติครั้งต่อไปค่ะอ๋อไม่เป็นไรเรียนกับหลวงพ่อไม่ต้องยื่นใบสมัครถ้าทำตามที่หลวงพ่อสอนก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วค่ะรักษาศีลดีไหมก็บางครั้งค่ะนะพยายามรักษาให้ดีจิตใจฟุ้งซ่านบ่อยไหมบ่อยค่ะงั้นก็อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจนะแล้วก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานเห็นไหมใจมันโลภได้เองมันโกรธได้เองมันโมโหได้เองนะดูมันทำงานได้เองดูอย่างนั้นบ่อยๆถ้าทำได้ก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วล่ะไม่ต้องยื่นใบสมัครติดรูปถ่ายไม่ต้องไปทำอีกไปกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะการฝึกปฏิบัติตลอดเวลานี้นะเจ้าคะจะเรียนรู้เรื่องกายกับจิตเป็นปกติอะค่ะเวลาจะนั่งสมาธินะคะก็นั่งดูกายนั่งดูจิตของตัวเองนะเจ้าคะเวลาปวดก็จะเห็นว่ากายปวดแต่รู้สึกว่าใจมันจะปวดมากกว่ากายนะเจ้าค่ะก็จะดูตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะเจ้าค่ะแต่ตอนที่เราอยู่กับตัวเราเองอะค่ะเราสามารถบอกตัวเองได้นะคะโกรธโมโหหรืออะไรเนี่ยค่ะเราจะยับยั้งตัวเองได้อะค่ะแต่เมื่อออกสู่ภาวะสังคมอะค่ะเราก็รู้นะคะว่าเราโกรธแต่เราก็จะระงับจิตของเราเนี่ยค่ะ
ได้เป็นบางครั้งอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยค่ะเราจะหนีจากความโกรธคือเดินไปหรือว่าอยู่สู้กับความโกรธนั้นจนความโกรธจางหายเจ้าคะเวลาเราจะชกกับใครสักคนนะเราก็ต้องประเมินก่อนถ้าชกเราชนะเราก็ชกนะถ้ารอบนี้แพ้แน่เราก็หนีก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนเขาจะไม่ฟังเราอะเจ้าค่ะเขาก็จะฟังแต่เขาเองอะเจ้าค่ะก็เหมือนกันทุกคนแหละส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นแหละธรรมดาเขาก็อยากให้เราฟังเขานะเจ้าค่ะธรรมดาก็หมายถึงว่าเราก็ดูคู่ชกว่าถ้าต่อได้ก็ต่อนะเจ้าคะถ้าต่อไม่ได้ก็หยุดเดินหนีอย่าไปยุ่งกับเขาก็กลายเป็นว่าบางครั้งก็เป็นแบบนี้ค่ะแต่กลายเป็นว่าเหมือนกับว่าเรานี้ไม่ช่วยในภาวะของเขาไม่เราจะช่วยปล่อยวางเกินไปเจ้าค่ะอย่างเงี้ยเราช่วยเท่าที่เราช่วยได้ถ้าเราพยายามช่วยโดยมากไปเขาไม่ต้องการนะเขารำคาญบางอย่างคนนี้ยุ่งใช่จ้ะเห็นไหมเป็นอย่างเงี้ยมันเข้าตำราเนี้ยเพราะงั้นเขาไม่ได้อยากให้เราช่วยเยอะบางคนชอบมาปรึกษานะมาขอความเห็นแต่จริงๆไม่ได้ต้องการความเห็นเขาต้องการความเห็นด้วยอ๋อใช่เจ้าค่ะใช่ไหมใช่เจ้าถ้าเรารู้ว่าไอ้นี่ต้องการความเห็นด้วยเราก็ไม่ต้องไปพูดถึงนานนะเออเอาไงก็ทำไปเถอะนะเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายใจเจ้าค่ะก็จะต้องฝึกดูจิตและกายตลอดมันต้องเข้มแข็งพอนะถึงจะยอมวางได้งั้นบางทีไปมาอยากชนะเลยจริงเจ้าค่ะจริงไม่หลอกหรอกเห็นชัดเจนเลยเจ้าค่ะนะเออเก่งที่เห็นนะเห็นตัวชัดเจนเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะปีที่แล้วโยมส่งกันบ้านกับหลวงพ่อบอกว่าโยมใจร้ายเจ้าค่ะมีโมหะแล้วก็ยอมรับบ้างไม่ยอมรับบ้างเจ้าค่ะแล้วเห็นไหมมาตอนนี้โยมกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมสามารถยอมรับได้เยอะขึ้นเจ้าค่ะแล้วก็ปฏิบัติก็รู้ตัวมากขึ้นยอมได้ก็สบายใจนะเจ้าค่ะก็สบายใจขึ้นเลยเจ้าค่ะแล้วก็เราก็รู้ตัวไปไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับใครเยอะหรอกดูกายดูใจของเราให้มากนะเราก็พ้นทุกข์ของเราไปเจ้าค่ะทางนี้เป็นทางที่ต้องไปคนเดียวอุ้มใครไปไม่ได้เราไปของเรานี่แหละเรื่องอะไรเราต้องทุกข์ไปตลอดชาติเนาะแต่มีบางครั้งใจมันก็อยากให้คนอื่นเห็นแบบที่เราเห็นอย่างเงี้ยโอ้เขาก็เห็นได้ตามชั้นตามภูมิของเขาหรอกนะแล้วเราอยากให้เขาเห็นอย่างที่เราเห็นนะก็เขาไม่ได้อยากเห็นอย่างที่เราเห็นเนี่ยเราไปบังคับเขาไม่ได้หรอกบอกได้นะแต่ถ้าเขาไม่เอาก็แล้วกันไปเรามีความกรุณาเห็นเขาทุกข์เราอยากบอกเขานะนี่เขาไม่เชื่อกรุณาจะเปลี่ยนเป็นโทสะทันทีเลยใช่ไหมเจ้าค่ะโมโหหรืออีนี่โง่อย่างนี้สอนตั้งนานใช่ไหมกลายเป็นโทสะนะเพราะงั้นต้องมีอุเบกขาด้วยไม่งั้นกรุณาจะพลิกเป็นโทสะแล้วเมตตาเนี่ยจะพลิกเป็นราคะนะ อย่างเรารู้สึกดีกับคนนี้นะดีไปดีมาไปชอบเขาเลยเนี่ยมันพลิกเป็นราคะถ้ากรุณาเห็นเขาตกทุกข์ยากอยากจะแนะนำอยากช่วยเหลือนะเขาไม่เชื่อนะโทสะขึ้นแล้วเนี่ยพลิกเป็นโทสะหรือมุทิตานะเห็นใครเขาดีก็ดีใจกับเขาแต่มันชักจะดีบ่อยเกินไปแล้วชักจะหมั่นไส้นะพลิกนะจิตเนี่ยงั้นเราต้องมีอุเบกขาไว้บ้างเป็นตัวเบรกบางครั้งเนี่ยเวลาโยมปฏิบัติเวลาเดินเนี่ยโยมว่าโยมจะรู้สึกตัวดีกว่าที่นั่งเฉยๆเวลานั่งเฉยๆใจมันจะใช่ใจมันจะอ่อนไปสติมันจะอ่อนไปเพราะงั้นแทนที่จะไปอยู่เฉยๆนั่งก็เคลื่อนไหวไปแล้วแทนที่จะเดินกลับไปกลับมานะไม่ค่อยมีประโยชน์นะถือไม่กวาดเท่าหนึ่งกวาดไปเรื่อยๆนะอย่างนั้นดีกว่าอีกนะดีกว่าเดินจงกรมแบบอย่างนี้นะมันจะแกล้งวางฟอร์มนะหางานทำไปใช้ร่างกายทำงานเนี่ยกวาดบ้านถูบ้านซักผ้ารดต้นไม้นะเลี้ยงหมาบ้างไหมไม่เลี้ยงเจ้าค่ะแล้วมีตัวอะไรบ้างไหมมีแมวอยู่เจ้าค่ะตัวแมวไม่ต้องอาบน้ำเจ้าค่ะตอนแรกโยมก็ไม่เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือเหมือนกับชีวิตประจำวันที่เราต้องทำไปแต่พอมาฟังของหลวงพ่อ
โอ้การปฏิบัติธรรมมันก็แค่ถือศีล5ให้ได้นะเจ้าค่ะแล้วก็ฝึกในรูปแบบฝึกในรูปแบบเนี่ยทำไมต้องฝึกมันเหมือนทหารต้องซ้อมรบแล้วก็พอซ้อมรบได้ดีเนี่ยออกมาอยู่ในชีวิตจริงออกมาสู่สนามรบเพราะงั้นถ้าเราปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เนี่ยนี่คือสุดยอดของนักปฏิบัตินะถ้าเก่งเฉพาะตอนอยู่ในห้องพระเนี่ยไม่ค่อยเอาไหนหรอกคล้ายๆซ้อมรบเก่งออกรบทีไรตายทุกทีเลยเวลาเราอยู่คนเดียวภาวนาในรูปแบบเนี่ยเราตัดอายตนะบางตัวออกตาเราก็ไม่ต้องไปสอดสายอะไรหูก็ไม่ต้องไปสอดสายใช่ไหมจมูกลิ้นเนี่ยไม่ได้ทำงานเท่าไหร่เหลือแต่ร่างกายกับใจเราดูอยู่สองอันดูกายดูใจแต่พอเราออกมาอยู่ในโลกจริงเนี่ยเราใช้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยใช่ไหมเนี่ยมันต้องแน่กว่านะยากกว่าการที่ทำในรูปแบบเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในชีวิตธรรมดานี่รับปฏิบัติได้เนี่ยสุดยอดเลยนะมันยากกว่าตอนที่ทำในรูปแบบนี่ทั้ง6ช่องตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ทั้ง6ช่องแล้วทำยังไงรู้ทันใจไหมรู้ทันที่ใจตาเห็นรูปใจเราเปลี่ยนเรารู้ทันหูได้ยินเสียงใจเราเปลี่ยนเรารู้ทันใจเราคิดใจมันเปลี่ยนเรารู้ทันนะรู้ทันจิตไปเรื่อยๆเนี่ยอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยเรารู้ทันจิตไปส่วนทำในรูปแบบจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมอะไรก็ทำไปเถอะเจ้าค่ะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะรับพรหน่อยนะเสร็จแล้วใช่ไหมยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาจัตจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุหลวงพ่ออนุโมทนานะกับพวกเราทุกคนนะโดยเฉพาะท่านอาจารย์มาลาอาจารย์พิเชษเลยเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีธรรมะของพระเจ้านะมีคุณค่ามีประโยชน์ที่สุดเลยนะชีวิตเราเกิดมาเนี่ยเราไม่ควรจะต้องต่ำต้อยตลอดไปไม่จำเป็นจะต้องจมอยู่ในความทุกข์ตลอดไปพระพุทธเจ้าให้ทางออกไปแล้วนะตั้งใจศึกษาเขามีซีดีแจกนะวันนี้เอามาพันแผ่นศพมาก่อนนะนี่หนังสืออีกพันเล่มเอาไปอ่านนะ